تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام. للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام. هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما. จากประสบการณ์กว่า30ปีของร้านเพชรฟาโรสู่ร้านเพชรคุณภาพอาดามัสเจนบริการแหวนเพชรเครื่องประดับสวยงามเพชรและอัญมณีทุกเม็ดผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยผู้เชี่ยวชาญเราเน้นเพชรขาวน้ำงามบริสุทธิ์เลือดดีไฟดีในราคาจับต้องได้พร้อมใบรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับสากลทั้ง GIA, HRD และ IGI พบกันได้ที่อาดามัสเจนร้านมุสลิมแห่งแรกของบางลำพูโทร02-281-4170น้ำปลาแท้อรุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานฮาลาลมีอย.และโอท็อปโทรเลย0818633215ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเผื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่ที่นอนพญาไทสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร02-215-8616 02-215-3945 سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احترام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามทางสถานีไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำค่ำคืนวันนี้นะครับต้องขอชูกต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับดอกไม้แห่งอิสลามทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับในทุกค่ำคืนของวันพฤหัสบดีนะครับ20นาฬิกากับ40นาทีโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึง22นาฬิกากับ40นาทีประมาณ2ชั่วโมงตรงนี้ที่ท่านผู้ชมติดตามรายการนี้และก็เรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นคำถามที่หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อที่ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติในหลักการอิสลามก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือจะฝากคำถามก็เข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันหรือมีคำถามอะไรที่จะถามคำถามกันเข้ามานะครับท่านวิทยากรที่ประจำในช่วงนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและตอบคำถามกับเรานะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดนะครับในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดก่อนครับبسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับอาจารย์ครับในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่หลายๆท่านได้ติดตามกันกับรายการนี้ก็คือเรื่องของมีปัญหามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรที่เป็นหลักในการปฏิบัติหรือมีคำถามต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถามคำถามกันเข้ามาแล้วเราก็จะตอบให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบถึงสิ่งต่างๆที่เป็นคำถามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ในค่ำคืนนี้ช่วงแรกของรายการนะครับอาจารย์ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็คงจะไม่พ้นครอบครัวแล้วก็คำว่าครอบครัวเนี่ยหลายท่านทราบดีว่าเรียกว่าเป็นหน่วยสังคมที่เล็กแล้วก็ย่อยที่สุดนะครับที่ทุกคนต้องมีครอบครัวอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของลูก
อยู่ในสถานะของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีครอบครัวที่จะเป็นตัวหล่อหลอมนะครับบุคเรียกว่าอุปนิสัยบุคลิกลักษณะของคนสมาชิกในครอบครัวอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วผมเชื่อว่าในการมีชีวิตในครอบครัวในปัญหาต่างๆมันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวแหละชัดเจนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ว่าแต่ละครอบครัวนั้นจะสบปัญหาในด้านอะไร บางครั้งบางโอกาสก็จะเป็นเรื่องปัญหาที่หนักอกหนักใจปัญหาใหญ่ๆถ้าวันนี้เราจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่เนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหาภายในครอบครัวเนี่ยอาจารย์เขาแก้ปัญหาอย่างไรแก้สำเร็จแล้วช่วยโทรศัพท์มาอะไรนะบอกกับเรานะครับถึงขั้นตอนที่ท่านได้แก้ปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วมันประสบความสำเร็จด้วยมันก็จะได้เป็นทางในการที่เราจะได้นำไปสู่สิ่งที่จะเป็นนะซีฮะแก่พี่น้องของเราในค่ำคืนนี้นะครับเช่นสมมุติว่าครอบครัวของนายอับดุลลอห์ใช่ไหมเคยมีปัญหากับลูกๆนะครับแล้วก็อับดุลลอห์นี่ก็คิดวิธีการที่จะแก้ไขนะครับมีปัญหาอะไรกับลูกก็อาจจะพูดให้ฟังนิดนึงไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับโดยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับนะแล้วก็โทรศัพท์มาบอกกันนะครับซึ่งเป็นการในช่วงแรกเนี่ยเป็นการแชร์ความอะไรนะความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาครอบครัวซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับแก่พี่น้องจำนวนมากที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่เคยมีปัญหาครอบครัวเคยมีความปวดเศียรเวียนก้าวเคยมีปัญหาความเครียดท่านทำอย่างไรนะครับท่านทำอย่างไรผิดไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราก็จะบอกให้นะอันนี้ไม่ถูกต้องนะถ้าถูกอัลฮัมดุลิลลาห์มันก็จะได้เป็นหลายๆแนวทางอ่ะนะโทรมาบอกกันแล้วเราก็จะนำไปสู่จุดหนึ่งที่เราจะได้รับประโยชน์นะครับในการพูดคุยกันในคืนนี้นะครับครับผม027354939นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันในค่ำคืนนี้นะครับที่จะพูดคุยกันตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏหน้าจอแล้วนะครับครับนะครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์ปัญหาเดียวกันนี่แหละบางครอบครัวอาจจะแก้ปัญหาด้วยอีกวิธีนึงแต่บางครอบครัวอาจจะมีวิธีที่อีกอย่างนึงในการแก้ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีเราได้นำเสนอในส่วนที่จะแก้ไขเนี่ยผมเองก่อนมองในมุมมองของศาสนาเป็นหลักแน่นอนยิ่งศาสนาแก้ไขได้แต่ว่าฮิกมะแปลว่ากาลเทศะที่เหมาะสมในการนำเสนอในการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางทีอัลลอฮ์ให้ไม่ได้ทุกคนนะครับคนบางคนมีฮิกมะมีเทคนิคมีวิธีการมีอะไรล่ะหนทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งนะครับหรือว่ามีวิธีความคิดมีแนวคิดที่ดีนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องไม่ขัดแย้งต่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเอาละตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูค่ะครับเราขอแชร์เรื่องเกี่ยวกับลูกนะคะครับดีมากเลยครับเฉพาะลูกสาวที่มีในวัยทำงานกันแล้วอ่ะเขาคิดว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงเรามีลูกสาว2คนไงแต่ว่าอยู่คนละหรือคนละหลังกันคือเขาก็คิดว่าแม่เนี่ยรักไม่เท่ากันเขาอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็อยู่ในสายตาเราอยู่แล้วทีนี้อีกคนนึงอยู่ที่นึงแล้วก็ชอบไปดูหมั่นดูหมั่นพูดคุยแล้วก็ถามถึงเนี่ยเขาก็เลยพูดแบบเน็ตแล้วเลยถามว่าอ่ะบอกมาตรงๆรู้สึกยังไงเขาบอกว่าแม่เหมือนหนูอ่ะอยู่ห่างกับแม่แล้วก็ไม่พูดกับเราเลยแล้วเราก็เลยทิ้งไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ไลน์อยู่คนละห้องกันนะแต่ไลน์ไปบอกลูกว่าลูกนอนหรือยังขอให้รักคุ้มครองนะรักลูกนะครับเท่านั้นแหละตอนเช้ามานะเขาเดินออกมาจากห้องนะเขายิ้มเขายิ้มอ่ะเลยนะบอกว่าเราอยากพิถีกับลูกเลยโอ้ดีมากครับเราอยากพิถีกับลูกคือเรายอมให้อภัยลูกดีกว่าครับแต่อย่าไปพิถีว่าแกเป็นลูกฉันต้องมาหาฉันคือเด็กอ่ะเขาก็มีความรู้สึกน้อยอ่ะในใจอ่ะ
จนเราเนี่ยอายุมากกว่าเขาแล้วแหละไอ้ตรงนี้เราไม่ควรจะมีละเราควรจะเป็นผู้ให้ถูกไหมฮะแล้วพอลูกเขามีความรู้สึกว่าแม่ยังรักเหมือนเดิมเนี่ยมันก็กลับขึ้นมาบรรยากาศที่ฮาลาลในบ้านอ่ะแล้วเราก็ไลน์ไปบอกลูกสาวคนโตว่าเออลูกโทรหาน้องนะพาน้องไปกินข้าวกันแล้วน้องเขาก็คือระวังแผนเนี่ยให้น้องเนี่ยรู้สึกดีๆกับพี่ไอ้พี่ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็นัดเจอกันก็กลายเป็นว่าเราก็ไปกินกันเหมือนเดิมเฉยๆก็แม่ก็ไม่เล่าเรื่องราวที่ลูกเขาผิดใจกันคือเป็นความลับระหว่างเราสองคนแม่กับคนนึงรู้เขาก็ปกติไงลูกก็คิดว่าเออพี่สาวก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรแต่เรารู้สึกของเราคนเดียวก็พอขอให้ลูกมีความสุขสองคนพ่อแม่ก็ดีใจแล้วแหละแล้วก็เข้าใจพ่อแม่ก็พอแล้วก็ตัดเฉยสภาพปกติถึงจะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนนะจะเจออย่างนี้แหละลูกสาวอ่ะหรือลูกชายเนี่ยพ่อแม่อย่าคิดมากตามลูกคิดให้น้อยๆแล้วก็ทำบรรยากาศให้มันเขาเรียกหาจุดศูนย์กันช่องว่างให้ได้แล้วไปเติมให้เขาดีกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณมากๆเลยครับใช่ค่ะก็ขอบคุณรายการนี้ให้มีโอกาสได้พูดนะคะอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์พี่น้องดีใจมากนะครับสรุปก็คืองอบ้างก็ได้ไม่เสียฟอร์มหรอกที่พ่อแม่เนี่ยงอลูกไม่เสียฟอร์มหรอกที่พ่อแม่เนี่ยถ่อมตนกับลูกเนี่ยครอบครัวคนนี้เขาสำเร็จมาแล้วลูกโมโหลูกงอนลูกน้อยใจพ่อน้อยใจแม่แล้วก็อาจแน่นอนอย่างยิ่งอารมณ์วัยรุ่นมันก็แปรปรวนนะและแม่เพิ่นได้แม่ที่มีความคิดเข้าใจเข้าใจวัยของลูกก็เลยเกิดอะไรนะเกิดความรู้สึกว่าลูกเนี่ยกำลังปั่นป่วนกำลังสับสนอ้าวอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับชัยตอนนานนะแม่ก็เลยไลน์ไปโอ้โหเดี๋ยวนี้สบายเนี่ยนะใครที่ทะเลาะอะไรกับใครอ่ะไลน์ส่งไปเลยขอโทษครับไม่ต้องไปให้เห็นหน้าด้วยคุณอาชิมไม่ต้องไปเห็นหน้าไม่ต้องพูดด้วยไลน์กดไปขอโทษนะผมผิดเองผมผิดไปแล้วนะครับขออัลลอฮ์นะฮะโปรดปรานท่านด้วยขออัลลอฮ์โปรดปรานลูกด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำได้ลูกในเวลาถูกพ่อแม่งอเนี่ยอัลลอฮ์มันก็ใช่ไหมยิ่งลูกโตๆด้วยเนี่ยเอาเถอะนะครับอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับชัยฏอนนานแล้วก็อย่ามีทิฏฐิบ้างแต่นี่ในมุมของลูกก็ถ้าหากว่าจะแก้ไขในมุมของลูกเนี่ยลูกก็ต้องมองด้วยนะไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกนะครับพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกนะครับวันนี้เราได้ข้อนึงแล้วถ้าหากว่ามีปัญหากันเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยถ่อมตนเข้าหาเด็กสักนิดนึงไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ครอบครัวนี้กับกะคนเนี้ยประสบความสำเร็จมาแล้วในการที่แก้ไขปัญหาลูกที่โมโหลูกที่ขี้น้อยใจงอนแล้วก็พูดกับพ่อแม่ในทางที่ไม่ดีเราก็ใช้ความดีเนี่ยแหละแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยการเข้าไปถ่อมตนเข้าไปหาลูกแล้วก็ง้อลูกสักนิดนึงอันนี้ประสบความสำเร็จนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีสายต่อไปไหมครับแล้วครับถ้ามีเชิญได้เลยนะครับ027354939นะครับนี่เป็นประโยชน์นะครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีปัญหาเนี่ยวิธีการของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมคุณเชิญครับครับผมเชิญครับขอถามพอดีผมตั้งชื่อลูกชายว่าฟารุตอยากถามว่ามันมีความหมายว่าอะไรก็ฟาเลยนะฟารุตครับสะกดยังไงครับฟออาฟาภาษาอาหรับฮะภาษาอาหรับสะกดยังไงครับฟาริดหรือฟารุตครับผมนะผมบางทีถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสะกดยังไงมันก็แปลไม่ได้ฟารุตความจริงมีแต่ฟาริดนะครับหรือฟารีดก็ได้ฟารุตไม่รู้มาจากรากศัพท์ตัวไหนอ่ะนะโอเคขอมาอัพด้วยนะยังไงเดี๋ยวจะไปลองค้นให้ดูนะครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนี่เรื่องของการตั้งชื่ออาจารย์ตอนนี้หนังสือที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อเนี่ยเยอะมากเยอะเลยนะครับเป็นร้อยชื่อเลยเป็นร้อยชื่อเลยใช่แล้วเขาก็แยกเลยนะครับอาจารย์ไม่ใช่ร้อยเป็นพันนะฮะแยกเลยของเขียนหนังสือเนี่ย100 1001 1001
ครับชื่อนะทั้งของหญิงของชายผมเคยเปิดดูนะเล่มเหลืองๆนี่ก็มีนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องของมาแชร์ความคิดกันตรงนี้นะครับ027754939เราก็ยังพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆอาจารย์ครับว่าในครอบครัวในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบางทีความรู้สึกของลูกบางทีคุณพ่อคุณแม่เองก็มองข้ามบางทีคิดว่าลูกก็คือลูกอ่ะพ่อแม่พูดอะไรเธอต้องฟังพ่อแม่นะเธออย่ามีข้อโต้แย้งถ้าเธอโต้แย้งเมื่อไหร่นั่นแหละคือเธอเถียงพ่อแม่คืออย่านึกว่าเราเนี่ยใหญ่กว่าลูกนะครับอย่านึกว่าลูกเนี่ยยังไงก็ต้องตามพ่อตามแม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของพ่อของแม่ลองให้โอกาสลูกบ้างนะครับผมเองเนี่ยเคยมีโทรศัพท์ครับเชิญเลยครับเชิญครับครับลาไปนะครับไปนะครับครับผมเองเนี่ยเคยมีตอนไปเรียนอบรมภาคฤดูร้อนเนี่ยนะครับไปปีแรกแล้วตอนนั้นสาวอยู่ป .6 ไปอบรมภาคฤดูร้อนเสร็จเรียบร้อยพับก็ยังไงอ่ะกลับมาก็ท่องจำสุรอันนั้นยุสอัมมาได้หลายต้นเลยนะครับไม่หมดทั้งยุสหรอกแต่ว่าได้หลายต้นมากเลยแล้วก็อ่านในทำนองของเชคมะฮ์มูดอัลฮุซารีนะครับพอถึงบ้านปั๊บป๋าก็ร้องให้เป็นอิหม่ามโอ้ตรงนั้นน่ะดีใจมากกลับมาได้เป็นอิหม่ามที่บ้านนะก็คือผู้ใหญ่ลองเปิดลองให้ลูกเนี่ยนะครับแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำบ้างเป็นอิหม่ามบ้างวันนี้โอเคลูกวันนี้เป็นอามิดเป็นผู้จัดการในการทำกับข้าวนะอะไรทำนองเนี่ยนะครับลูกมันก็มีความรู้สึกที่ดีๆขึ้นเชิญแล้วครับสายครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับครับผมเชิญครับอาจารย์ครับผมในฐานะที่เป็นลูกนะครับถูกเลี้ยงดูด้วยความแบบเป็นงวดนะครับวันนี้จะมาแชร์หน่อยนะครับโอ้ดีมากครับดีมากครับเชิญครับเชิญครับก็ตอนเด็กๆถูกเลี้ยงด้วยความเป็นงวดนะครับเวลาทำผิดอะไรก็โดนตีเลยประจำเลยครับโอ้แต่ว่าพอเวลาทำผิดพ่อแม่ก็ไม่เคยชมเลยเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราศึกษาศาสนามาผมก็ไม่อดทนตลอดนะครับอยากจะฝากไว้ว่าพ่อแม่บางครั้งอ่ะการกอดอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ลูกบ้างเหมือนกันโอ้การกอดทำดีละครับครับตอนนี้ก็ผมเป็นพ่อแล้วเขาพยายามฝันว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราโดนอย่างเงี้ยเราก็ให้ความรักลูกมากขึ้นนะครับครับก็คือใช้ข้อบกพร่องที่เราได้รับมาในอดีตมาเป็นจุดแก้ไขในตอนที่เราเป็นพ่อแม่ในปัจจุบันใช่ไหมอัลลอฮ์ดีมากเลยเราก็ไม่ได้อักตันอยู่อะไรเราก็ถือว่าเป็นการทดสอบครับครับครับแล้วบางอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่ปัตตานีครับอยู่ปัตตานีนะทำดุลิลลาห์นะครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็รับครับอาจารย์ครับครับอุสลามครับอุสลามรอตัวรอคือคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเขาก็มองในอดีตว่าเขาขาดอะไรคือขาดอะไรจากที่ไม่ได้รับจากพ่อแม่ก็นำเอาเรื่องที่ขาดตรงนั้นเนี่ยเอามาเสริมให้มันเข้มแข็งให้มันดีขึ้นนะครับให้มันสวยหรูมากขึ้นแล้วก็นำเอามาปฏิบัติกับลูกนะครับตนเองเคยขาดก่อนนี้พ่อแม่ไม่เคยกอดเลยใช่ไหมไม่เคยกอดไม่เคยที่จะอะไรละคุยดีๆนะใช่ไหมทำอะไรก็ดีก็ไม่เคยชมนะครับว่าทำผิดนิดนึงโอ้โหต่อว่าซะนานเลยอย่างเงี้ย ก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปเอาบทเรียนที่ไม่ดีในอดีตเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงแล้วเราเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีในฐานะที่ตอนนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราก็ทำดีให้มันดีกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราที่เคยปฏิบัติกับเราโอ้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ดีงามนะครับแต่ว่าท่านนี้บอกว่าก็ไม่ได้อกตัญญูอะไรนะไม่ได้โกรธอะไรท่านเพียงแต่ว่าเห็นว่าที่เหมาะสมกว่าที่ดีกว่าควรจะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมนิดนึงว่าชายอิสลามมาเป็นสิ่งที่เตือนจิตใจให้สอบัตอดทนจากความไม่ดีที่ได้รับจากพ่อแม่นะครับดีมากๆเลยนะครับได้กี่ข้อเลยเดี๋ยวเราตอนท้ายจะได้สรุปนะครับครับผมท่านผู้หญิงมุสลิมะท่านแรกก็ดีมากเลยถ่อมตนก็หาลูกอภัยให้แก่ลูกนะครับคนที่สองนี่บอกว่าใช้บทเรียนในอดีตที่พ่อแม่ทำกับเราไม่ดีเนี่ยแต่เราก็ให้อภัยพ่อแม่แล้วนะเราก็ขอดุอาขออภัยโทษให้กับท่านทั้งสองใช้บทเรียนที่เราปฏิบัติได้รับจากพ่อแม่ไม่ดีเนี่ย
เอามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเราก็ปฏิบัติดีขึ้นกับคนที่เป็นลูกของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่บางคนเมื่อสักครู่นี้บอกเอาไว้ก็คือต้องรู้จักศาสนาจะได้มีการอดทนถ้าไม่รู้จักศาสนาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอดทนได้นะครับครับถ้ามีสายต่อไปก็เชิญเลยนะครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการที่เราเปิดสายในรูปแบบที่เราเคยนั่งคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับวันนี้ก็นำเอาสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการเปิดประเด็นว่าครอบครัวเคยมีปัญหาไหมถ้าเคยมีปัญหาเอ๊แล้วแก้กันอย่างไรแก้อย่างไรผมอยากจะฟังตอนนี้ในฐานะที่ตอนนี้นะเด็กๆนะติดเกมอย่างมากเลยพ่อแม่คนใดที่มีลูกติดเกมแล้วก็แก้ปัญหาสำเร็จลองโทรมาบอกสิแก้ยังไงนะครับเอามีสายเข้าแล้วครับเชิญครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมซะลามบะเราะกาตุครับผมเชิญครับปิดเสียงทีวีนะครับปิดเสียงทีวีก่อนนะครับปิดแล้วจ้าจ้าคืออยากจ้าจ้าต้องปิดเสียงทีวีก่อนยังได้ยินเสียงอยู่เลยสิโลจ้าเชิญครับจ้าอยากถามว่ามีสามีแล้วมีสามีไม่เลี้ยงก็ทำไงอ่ะครับผมถามโทษนะครับแต่อยู่ด้วยกันแต่งงานมานานกี่ปีแล้วครับนานยังครับประมาณได้20ปีแล้วเนี่ยโอ้โห20ปีแล้วนี่ไม่เคยเลี้ยงดูเลยเหรอครับไม่เลยไม่เลยไม่เลยนะเอาโลสบัดอดทนมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้คิดยังไงอ่ะขอเงินก็ไม่ให้ฮะแต่เคยพาไปทำพัดแค่นั้นเองอ๋อเหรอเขาเก็บเงินไว้พาไปทำพัดหรือเปล่าครับเขาเก็บเงินไว้พากล้าไปทำพัดหรือเปล่าครับก็นั่นเลยเขาบอกนะเขาก็บอกไปขอต้อง50,000แล้วก็ไปทำพัดอีกก็เงินแสนหนึ่งก็กิน20ปีได้หมดอะอ๋อเอานะครับผู้ชายเห็นกับตัวอย่างนี้เห็นอ๋ออินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวไม่ใช่ทุกคนนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับครับใจเย็นๆนะกะนะถ้าดูก็เป็นคนที่รื่นเริงนะนะมีความสุขดีนะครับสดชื่นนะครับเราชีวิตเราลำบากมาพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะทุกข์ไปทำไมอ่ะนะลูก3คนเลี้ยงมาเองอ๋อลูกอย่างทำลำบากลำบนมากต้องว่าต้องชื่นชมนะโอ้โห20ปีสามีไม่เคยให้เลยแล้วว่ายังเลี้ยงลูกแล้วก็สบัดอดทนได้นะครับยานะอดทนต่อดีกว่านะอินชาอัลเลาะห์นะครับครับครับอันนี้ก่อนนะอัสสลามุอะลัยกุมครับอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เป็นคำถามนะครับก็คือคำถามอันนี้เดี๋ยวจะตอบในช่วงที่สองตอนนี้ขอเปิดประเด็นก่อนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี่นะครับแต่คำถามที่จะโทรมาถามเราก็รับนะเพื่อที่จะตอบในช่วงที่สองครับประเด็นก็คือว่าปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเยอะเหลือเกินท่านมีวิธีการที่แยบยลที่ดีๆอย่างไรในการแก้ปัญหาเราได้มาแล้ว 2-3 วิธีเมื่อสักครู่นี้นะครับจากพี่น้องที่จากปัตตานีสายหนึ่งมุสลิมจากไหนนะไม่ทันได้ถามไม่ทันได้ถามนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ประโยชน์มากเลยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้เกิดความคิดบางทีเขาฟังแค่2ข้อเนี่ยเขาคิดต่อนะคิดต่อแล้วมันก็ไปต่อยอดได้อีกหลายข้อนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถ้ามีสายก็เชิญเข้ามาเลยนะครับครับเหลืออีก5นาทียังจะเราจะต้องเบรกแล้วเพิ่มมีสายเข้านะครับเชิญครับครับผมเชิญเข้าเลยเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมกุมสลามค่ะครับผมครับคือมีคำถามแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับครอบครัวค่ะโอ้ดีมากได้เลยครับจากที่ไหนครับทานโทษครับสะเดาค่ะอำเภอสะเดานะครับผมดุลิลลาห์นะครับคือว่าตัวเองเนี่ยเคยมีปัญหาคือขัดกับลูกสาวอะค่ะลูกสาวก็เป็นวัยรุ่นแล้วค่ะอายุ20ปีแล้วค่ะอยู่มหาลัยแล้วทีนี้จากประสบการณ์เนี่ยอยากบอกว่าใช้อารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะก็พยายามแบบพอหลังจากมีประสบการณ์ครั้งแรกครั้งที่สองก็จะแบบจะยอมแพ้ลูกอะค่ะถ้าเกิดเราจะเอาชนะลูกเนี่ยคือเรื่องจะไปกันใหญ่แบบเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะก็เกิดกลายเป็นยอมแพ้แกแต่ว่าพอเรายอมแพ้เนี่ยลูกเขาจะคิดได้เองอะค่ะโอ้หมายถึงยอมลูกในบางโอกาส
ใช่ค่ะบางโอกาสคือเรายอมให้เขาสงบแล้วก็เราตัวแม่เองก็ต้องสงบก่อนนะคะแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลทีหลังอะค่ะอย่าไปเอาชนะตอนนั้นนะใช่ค่ะใช่นี่คือประสบการณ์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ประสบความสำเร็จนะใช่ค่ะต่อมาหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะขัดใจกันเลยค่ะโอ้ดีจริงเลยมีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลนะคะอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเพื่อนกับลูกค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแม่อย่างเดียวต้องเป็นเพื่อนด้วยค่ะถึงรับฟังทุกปัญหาดีมากเลยครับแต่ทีนี้พอแกมีปัญหาแกก็คุยกับเราทุกเรื่องอะค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรเราจะรู้ว่าลูกเราอยู่จุดไหนกำลังทำอะไรอยู่คบกับใครอยู่มีเพื่อนเป็นแบบไหนเขาจะเล่าให้ฟังหมดค่ะอาจารย์แต่ดีนะเด็กที่เป็นวัยรุ่นเด็กที่โตแล้วนี่นะมีจุดหนึ่งที่ผมชื่นชมนะแกฟังเหตุฟังผลใช่ค่ะคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่กันด้วยเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยนะบอกตรงๆว่าอีกฝั่งนึงอะปวดหัวอะไรอะไรที่จะงอแงขึ้นมาปั๊บไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเนี่ยนะอีกฝั่งนึงเนี่ยปวดหัวเพราะนั้นดีมากเลยนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็คือปล่อยให้เรื่องยุติไปสักพักนึงก่อนใช่ค่ะพอใจเย็นๆปั๊บก็หันมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลใช่แล้วลูกก็จะฟังอะค่ะจะฟังแม่แล้วก็จะเข้าใจแล้วเราก็พูดด้วยน้ำเสียงที่มันอะไรล่ะที่มันดีๆนะมันตะคอกอะอย่างจากตะคอกก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราคุยทีหลังจะคุยแบบใช้สติอะค่ะทำดีแล้วนะครับก็คือรอให้อารมณ์เราสงบซะก่อนแล้วค่อยคุยกันนะครับใช่แล้วก็มีคำถามมีคำถามค่ะเชิญครับเชิญครับคือว่าที่บ้านเนี่ยวันก่อนมีมุสลิมท่านหนึ่งเสียชีวิตนะคะเขาเป็นผู้ชายแล้วทีนี้เขาอะมีญาติเป็นมุลลับอะค่ะครับแล้วญาติเขามาจากต่างจังหวัดแล้วมาไม่ทันเขาจะฝังนะคะแล้วญาติที่เป็นมุลับเนี่ยจะเข้าไปในกุโบได้ไหมคะจะเป็นผู้หญิงนะคะพี่สาวเขาค่ะญาติที่เป็นมุอัลลับก็คือรับอิสลามยังครับยังอะค่ะยังแต่ว่าน้องชายเขามาเข้ารับอิสลามมามีครอบครัวเป็นอิสลามอะค่ะโอเคครับเดี๋ยวตอบให้นะครับผมขอบคุณมากนะคะรอค่ะอัสลามุอะลัยกุมทำได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์อาจารย์ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราเอาอารมณ์เข้ามามีส่วนสำคัญในการพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีทางเลยจะพังหมดเลยสอนเวลาตักดบอย่าโกรธนะอย่าใช้อารมณ์นะให้มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ถ้าหูตาสว่างแล้วเนี่ยอารมณ์มันสงบแล้วเนี่ยควรที่จะมีการคุยกันด้วยเหตุด้วยผลพี่น้องด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละผมเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์อย่างเดียวงอแงอย่างเดียวไม่เอาเหตุไม่เอาผลคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนะกับเพื่อนๆที่ทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่างอแงขึ้นมาไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนะบอกตรงๆว่าบรรยากาศในที่ทำงานไม่ช้าก็ทะเลาะกันนะครับเอาละเราได้ 2-3 ข้อนะครับคุณฮาชิมสรุปนิดนึงครับผมสายแรกนะครับเป็นมุสลิมะก็บอกว่าการถ่อมตนการง้อลูกอาจารย์คือการถ่อมตนเขาลูกถ่อมตนคือไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นแม่แล้วต้องมีอำนาจตลอดคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าครับข้อ2นี่ก็คือว่าใช้บทเรียนในอดีตจากการที่เราประสบมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีสำหรับตัวเราเนี่ยเราก็มาแก้ไขด้วยกับเวลาที่เรามีลูกเนี่ยเราก็เติมเราเพิ่มในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเราได้รับเหมือนกับที่ความรู้สึกที่เราต้องการในอดีตขอบคุณก็มีความสุขนะครับข้อที่3เมื่อกี้นี้ข้อที่3บอกว่าเวลามีปัญหากับลูกอย่าใช้อารมณ์เพราะการใช้อารมณ์จะนำไปสู่ความหายนะที่เขาบอกเลยว่ามันจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยก็จะมีถ้าเกิดเราใช้อารมณ์ไปกับลูกการเถียงกันการเอาชนะค้าคามกันมันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมเราไม่ใช้อารมณ์เนี่ยแล้วลูกหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วหยุดให้เวลามันผ่านไปสักนิดนึงให้อารมณ์มันเย็นลงให้อารมณ์มันสงบลงแล้วก็ค่อยพูดกันด้วยเหตุด้วยผลผมชอบตรงนี้นะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลตรงนี้บอกตรงๆว่าจะเป็นการฝึกลูกของเราให้เป็นคนมีมาตรฐานในสังคมเพราะหลายๆคนในสังคมเนี่ยลูกไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลเพราะนั้นด้วยการมีเหตุมีผลนี่แหละพี่น้องมันจะทำให้ครอบครัวเนี่ยนะเป็นครอบครัวที่จะเจริญไปสู่การพัฒนาที่ดีแล้วก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวที่เรียกว่าคนหนุ่มคนสาวนี่แหละที่เป็นลูกๆของเรานี่แหละก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมเราเองขาดคนที่มีคุณภาพในสังคมอย่างมากในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเหตุมีผลใช้อารมณ์อย่างเดียวใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้ความ
โอ้อวดหรือความหยิ่งผยองในการที่จะข่มคนอื่นต้องมีเหตุมีผลตรงนี้คนมีเหตุมีผลเนี่ยคือคนคุณภาพของสังคมนะครับทำแล้วครับก็เป็น3ข้อนะครับส่วนคำถามเดี๋ยวตอบช่วง2นะครับพี่น้องเพื่อนต้องตกใจเดี๋ยวครับอิชาแล้วครับเรื่องของคำถามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราก็จะรับทั้งคำถามด้วยแล้วก็ตอบคำถามที่ค้างอยู่2ข้อด้วยนะครับช่วงนี้เราพักรับชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนนะครับอิชาแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าครับAdamasau ห้องพักที่ได้รับการออกแบบสไตล์เอเชียตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าที่คลาสสิกของกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้มัสยิดจักรพงษ์บางลำพูใกล้แหล่งอาหารฮาลาลAdamasau มีเครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้นิรภัยเรามีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพักอย่างสบายใจปลอดภัยสำหรับมุสลิมอาดามัสเฮาบางลำพูโทร02-281-4170น้ำปลาแท้อรุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานฮาลาลมีอย.และโอท็อปโทรเลย0818633215ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเผื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่ที่นอนพญาไทสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร02-215-8616 02-215-3945วายชาแนลเอาใจขาช็อปยกกระบวนสินค้าคุณภาพไปขายถล่มทลายที่งานอานาวาอัลฮาบีวันศุกร์ที่6และเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่ลานหลังโลตัสเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตจัดไปตามคำเรียกร้องดีวีดีน้ำดีวีดีนบีมูซาดีวีดีละครสอนคนดีวีดีหนังสือเดินทางแบบตุรกีดีวีดีบันทึกการเดินทางแผ่นดินฮารอมและดีวีดีอื่นๆอีกมากมายช็อปกันยกชุดเที่ยวกันสุดแขนกันไปเลย5โมงเย็นเป็นต้นไปในงานมีบูธรับบริจาคและรับสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับย้ำวันศุกร์ที่6และเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่ลานหลังโลตัสเชิงทะเลอินชาอัลลอฮ์ขอเชิญพี่น้องท่านร่วม งานปันน้ำใจให้น้องเด็กกำพร้าวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงเป็นต้นไปณมัสยิดญันนาตุนนะอิมอำเภอเมืองจังหวัดระนองพบกับการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจมุสลิมกับบทบาทนักสังคมสงเคราะห์โดยเชครีดออะห์มัดสมาดีอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงเป็นต้นไปขอเชิญสมาชิกสากลอิสลามอามะนะห์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้เวลา 9:30 น.ถึงเที่ยงณโรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์รับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของสหกรณ์และรับผลตอบแทนเงินฝากคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่สำหรับ100ท่านแรกที่ลงทะเบียนรับของที่ระลึกฟรีพิเศษลุ้นรับของรางวัลเช่นตู้เย็นขนาด12คิวมูลค่า 16,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทในงานเปิดให้บริการรับสมัครสมาชิกใหม่และรับบริการทุกประเภทมาเลยมาเชิญใช้บริการมาแล้ว DVD ที่ทุกคนรอคอยเชิญทุกท่านพบกับเนื้อหาที่เข้มข้นที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกระบุมากที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานจากบรรดานบีทั้งหมดบรรดาปุโรหิตทั้งหลายเข้ามาทำนายเชื่อว่าฝันที่น่ากลัวตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารุนการเผชิญหน้ากับฟิรูนผู้อหังการบนหน้าแผ่นดินมูอ์จิซาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรอดตายจากการฆ่าทารกแรกเกิดของฟิรูนจากเหล่าบรรดาอิสรออีนการตีไม้เท้าเพื่อให้น้ำทะเลแยกทันใดนั้นเองอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาให้กับนบีมูซาเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลน้ำทะเลนะครับก็แยกออกเป็นสองด้านก
การให้เด็กหนุ่มฟื้นคืนชีพรวมถึงการเดินทางร่วมกันกับนบีคีเดรหลังจากนั้นไม่นานคนกลุ่มนี้ก็เดินผ่านคนกลุ่มหนึ่งที่เขากำลังบูชารูปวัวปั้นพบกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ใน DVD นบีมูซากับบนีอิสรออินเมื่อกองทัพของฟิรูนมาถึงกลางทะเลอัลลอฮ์ก็วะฮีนะครับสั่งให้น้ำทะเลนั้นประกบเข้าหากันทันใดนั้นพี่น้องที่รักนะอัลลอฮ์ครับน้องสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ไวช็อปติดต่อสอบถามโทร0915544244 0915544255หรือ ไวช็อป.tv นบีมูซาเป็นคนที่ไม่ชอบความตายก็เลยเอามือเนี่ยตบเข้าไปที่ตาของมลาอิกะห์จนกระทั่งตาทะลักออกมาไวช์ Channel เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอเพียงมีทักษะและมีตัวอย่างผลงานมาโชว์ผู้ประกาศข่าว1ตำแหน่งผู้ควบคุมการออกอากาศ3ตำแหน่งช่างกล้องประจำห้องออกอากาศ1ตำแหน่งผู้ดูแลสื่อออนไลน์1ตำแหน่งเราพร้อมจะมอบสวัสดิการที่เพื่อนๆจะได้รับเช่นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทำอุมเราะห์ฟรีเมื่อทำงานครบ6เดือนจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอามะนะห์ในการเบิกถอนยืมและลงทุนได้รับสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งทางบริษัทออกให้ทั้งหมดโดยไม่หักจากเงินเดือนของพนักงานในทุกๆวันจะมีอาหารฮาลาลเลี้ยงพนักงานทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นสนใจติดต่อโทร0835465484 0846552051หรือส่งตัวอย่างผลงานประวัติย่อและรูปถ่ายได้ที่อีเมล center.ychannel@gmail.com سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام والإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما وأمان عبد الله ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงที่2ของค่ำคืนวันนี้นะครับอาจารย์ครับในช่วงนี้นะครับ มีผู้ที่สนใจอิสลามนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเราแล้วก็มีคำถามที่จะถามกับเราด้วยในรายการในค่ำคืนนี้แล้วก็เชิญสายเข้ามาแล้วก็เชิญเข้ามาเลยนะครับครับครับผมตัดสายเข้ามาได้เลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมจากที่ไหนครับจากที่ไหนครับผมอยู่ที่กรุงเทพครับผมครับผมคือผมมีแฟนเป็นอิสลามเป็นมุสลิมนะครับครับแล้วทีนี้ผมอยากจะเข้าศาสนาศาสนาทีนี้ผมอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวครับความศรัทธาหลายๆอย่างครับผมอยากให้มีการแนะนำครับผมคือตอนนี้เรียนในเรื่องของหลักของศาสนาของศาสนาอิสลามเนี่ยเรียนที่ไหนครับผมไม่ยังไม่ได้เรียนเลยครับผมมีแต่แฟนผมซื้อหนังสือมาให้อ่านเบื้องต้นนะครับอย่างนี้อ่านหนังสือก็พยายามนะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดว่าได้เรียนนะครับผมเองนะไม่รู้แหละเคยแนะนำให้หลายๆคนไปที่สันติชนก็ได้ถ้าหากว่ายังหาที่ไม่ได้ลำสนก็คืออยู่ซอยราม53ครับผมครับผมไปแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็ถามสันติชนไปส่งดูซินะครับที่นั่นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราที่สามารถที่จะไปหาความรู้ความเข้าใจได้ครับผมนะครับแนะนำว่าหนังสือที่อ่านอยู่เนี่ยนะครับก็พยายามอ่านแล้วทำความเข้าใจสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็ขอให้โทรศัพท์มาถามได้เลยนะครับครับผมเนี่ยในช่วงออกอากาศถามก็ได้หรือในช่วงไหนก็ได้นะครับถามโทรเข้าทางสถานีก็ได้นะครับต้องการอาจารย์คนไหนก็ถามนะครับครับผมพอเข้าใจแล้วแล้วก็ต้องการจะรับอิสลามก็โทรมาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะนำกล่าวนะครับปฏิญาณตนเข้ารับศาสนานะครับและการที่จะได้นำกล่าวนี่คือผมต้องเรียนรู้ถึงระดับไหนครับผมคือผมต้องเรียนรู้ที่ครับที่ทางที่ทางสถานีแนะนำก่อนใช่ไหมครับผมคืออย่างนี้เรียนรู้นะให้คุณได้รู้จักว่าหลักการของศาสนาเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลักศรัทธามีทั้งหมด6ข้อ
หลักการของศาสนาอิสลามมีทั้งหมด5ข้อนะครับก็เรียนรู้ในเบื้องต้นนะครับพอเรียนรู้แล้วนะครับว่าหลักศรัทธาเนี่ยมี6ข้อ1ศรัทธาในพระเจ้าเอาเรียนแล้วก็เรียนรู้เรื่องศรัทธาในพระเจ้าสงสัยตรงไหนก็ถามจนกระทั่งใจเนี่ยอยากแล้วแหละปรารถนาแล้วแหละเห็นว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงเป็นศาสนาที่สัตย์จริงนะข้าพเจ้าต้องการจะเข้าแล้วแหละนั่นแหละถึงจุดนั้นที่เราอิ่มนะครับหมายถึงว่าอิ่มจากความเข้าใจในส่วนที่เป็นเรื่องของศาสนาเบื้องต้นและเราต้องการเข้าก็โอเคนะครับก็โทรมากันแล้วกันนะครับแต่อยากจะให้ศึกษาซะก่อนนะครับแล้วก็ในหลักการต่างๆที่จะเป็นข้อปฏิบัติมี5ข้อเนี่ยนะครับเราลองเรียนดูซิลองทำความเข้าใจดูซิให้ทำไหวไหมนะครับทำมั่นใจว่าทำไหวแล้วก็ต้องการจะเข้าจริงๆก็โทรเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก่อนนะครับอาจารย์คืออย่างปัจจุบันนี้ผมคบกับแฟนอยู่ใกล้ๆจะครบปีแล้วครับแต่ปัจจุบันคือผมก็ลดที่จะทานหมูลดที่จะดื่มเหล้าคือแบบหลักการเบื้องต้นที่อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นนะยังไม่เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธานะหลักศรัทธาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดความเข้าใจว่าเราจำเป็นจะต้องศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าไหนล่ะที่จะเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะครับมีข้อพิสูจน์อย่างไรเนี่ยตรงเนี้ยควรจะทำความเข้าใจนะครับครับนะครับก็ถ้าอ่านหนังสืออย่างเดียวบางทีมันก็ไม่เข้าใจนะใช่ใช่คือที่ผมอยากจะได้คำแนะนำคือทางที่ผมว่าหนังสือบางทีผมก็ค่อนข้างที่จะงงค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจนั่นน่ะสิในหลายเรื่องก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำว่าถ้ายังไม่มีที่จะไปศึกษาครับก็ขอให้ลองไปที่ซอยราม53ครับผมนะมูลนิธิสันติชนนะครับมูลนิธิสันติชนนะลองดูนะครับครับเขาจะมีการเรียนเป็นระบบเลยแหละใช่ใช่แล้วก็จะตอบคำถามคุณเนี่ยทุกคำถามก่อนอื่นลองนั่งดูก่อนอ่านดูก่อนแล้วก็สงสัยตรงไหนก็เขียนเป็นข้อไว้ก่อนนะแล้วก็ไปศึกษาเราเรียนที่นั่นนะครับเพราะว่าทางของ White Channel เองก็ยังไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดที่ทำการที่จะสอนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีสถานที่มันคับแคบนะลองไปที่นั่นดูก่อนนะครับผมครับแล้วมีอะไรก็โทรมาแล้วกันแต่ในการนี้ผมจะเข้าศาสนาผมสามารถโทรมาหาทางอาจารย์ได้ใช่ไหมครับทางผมก็ได้ทางอาจารย์คนไหนก็ได้ที่จะสามารถนำกล่าวให้แก่คุณเนี่ยแล้วก็ได้เข้ารับเป็นมุสลิมเป็นผู้รับอิสลามอย่างสมบูรณ์นะครับครับผมครับครับครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการแนะนำครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมเอาละเขาจะมีจุดเริ่มต้นจากการคบกับคนที่เป็นว่าที่ภรรยานะครับหรือว่าจะมีจุดเริ่มต้นยังไงก็ตามหน้าที่เราสอนอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่อาจจะอะไรแหละเห็นว่าชอบกับผู้หญิงก็ตามแต่จุดเริ่มต้นนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สวยนักแต่ว่าถ้าเราสอนเขาให้ดีทำความเข้าใจให้เขาได้ลึกซึ้งแล้วในที่สุดเขาเป็นผู้ที่เข้าใจเนี่ยพอมูอัลลับบางคนเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันเจ๋งยิ่งกว่าของเดิมๆเลยนะใช่เคร่งครัดและเข้าใจศาสนามาเรียนรู้ภาษาอาหรับรู้ตัฟซีรได้ดีกว่าของเดิมแท้ๆอีกนะครับก็ต้องสอนกันไปนำกันไปนะครับคนบางคนเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยด้วยเรื่องอะไรรู้ป่ะด้วยเรื่องของสุกรเป็นคนเลี้ยงหมูมาก่อนนะพอมารู้ถึงหลักการโอ้ศาสนามีศาสนาบนโลกนี้ด้วยเหรอที่ห้ามเรื่องเนื้อสุกรเลยประทับใจจุดเริ่มต้นประทับใจตอนเข้ารับอิสลามเลยแล้วก็ค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนมีสายนะครับเชิญครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับเชิญครับขอฝากคำถามแต่คำถามนะคะครับคำถามแรกนะคะอยากทราบเรื่องของนี่นะคะเรื่องของปอรีที่ว่าที่อยู่กับเราอะค่ะอยากทราบว่าเขาเป็นมุสลิมเหมือนดาวเปล่าค่ะแล้วก็คำถามที่สองนะคะถ้าเกิดว่าเราละหมาดซุนนะห์แล้วเราละหมาดเกินไปหนึ่งละหรือว่าทำขาดหรือว่าทำเกินเนี่ยเราจะต้องเสียซะอูเหมือนกับละหมาดได้หรือเปล่าคะครับผมสองคำถามนะครับค่ะอาจ
ารย์คะขอแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวจริงด้วยนะคะโอ้ได้เลยครับเชิญครับค่ะอาจารย์คะฉันว่าคนในครอบครัวเนี่ยที่สำคัญเนี่ยในครอบครัวของฉันที่ทำเวลามีปัญหาเนี่ยก็คือนัดมากินข้าวร่วมกันนะคะกินข้าวร่วมกันแล้วก็มีอะไรเนี่ยพูดกันมีอะไรมีปัญหาอะไรใครไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยคุยกันแล้วก็ให้ความเข้าใจกันใครไม่พอใจใครหรือว่าใครคิดยังไงก็คุยกันในเป็นที่ทานอาหารนั่นแหละค่ะจะได้เข้าใจกันแล้วก็เวลามีอะไรกันเนี่ยก็อย่าเก็บไว้นานมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็คุยกันก่อนแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยศาสนาค่ะครับค่ะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะไปเที่ยวด้วยกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันบ้างทำดุลินดาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างตอนที่หัดใหญ่เนี่ยตอนที่หนังอามีฉายเนี่ยเราก็นัดกันไปทั้งครอบครัวไปด้วยกันก็ดูแต่เราก็นัดกินข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องศาสนาเรื่องตัวเลยค่ะเรื่องหนังเรื่องอะไรต่ออะไรในครอบครัวเป็นเรื่องดีๆเรื่องศาสนาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศาสนาที่ดีงามมากค่ะอาจารย์ทำดุลินดาครับดีมากเลยครับ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 อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเอาละครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีคำถามที่มาทางด้านหลังมาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีคำถามก่อนหน้านี้2คำถามด้วยกันก่อนหน้านี้ก่อนเลยนะครับก็บอกว่าแต่งงานมา20กว่าปีแล้วอาจารย์สามีไม่เคยเลี้ยงดูเลยตอนนี้มีลูกอยู่3คนได้ครับครับแล้วก็สามีบอกก็นี่ไงพาไปทำฮัจญ์แล้วตอนไปขอตั้ง 50,000 แล้วเอาเป็นว่าไม่ได้เคยเลี้ยงดูมาเลย20ปีเนี่ยนะก็ขอชื่นชมว่าอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้กะคนนี้เป็นคนที่อดทนมากครับขอแนะนำอย่างนี้นะเอาละไหนๆก็อยู่กันมาจนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วมีลูกด้วยกันอยู่3คนหวังว่าลูกในอนาคตลูกจะได้เลี้ยงดูเราก็แล้วกันนะครับเพราะท่านก็ผ่อนปลนแต่ว่าท่านเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้กะคนนี้มีสิทธิ์นะที่จะเรียกร้องให้อิหม่ามเนี่ยนะครับได้เข้ามาสอบสวนแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้จ่ายนะฟอก็จ่ายค่าเลี้ยงดูให้ถ้าเกิดเขาไม่จ่ายอิหม่ามก็มีสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการแต่งงานครับคือแยกทางกันไปเลยแต่ผมเนี่ยไม่แนะนำแล้วแหละลูกโตแล้วนะเหตุการณ์อะไรที่มันผ่านกันไปเนี่ยพี่น้องอภัยเถอะดีที่สุดอภัยณเวลาเนี่ยผมเองทำงานอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็บางทีคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราก็พยายามนะที่จะหล่อล้อมให้คนที่มันไม่ค่อยจะเข้าใจกันหันมาเข้าใจกันเป็นงานยากนะเป็นงานยากนะครับก็ขอแนะนำกะคนนี้นะมีทางเลือก2ทางทางที่1อดทนต่อไปอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ผลบุญอย่างมากมายทางที่2ก็คือมีสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียนทางอิหม่ามที่จะแยกทางกันให้อิหม่ามทำการฟาซักให้นะครับครับคำถามต่อไปเลยคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับคือมีญาติที่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยอาจารย์เผอิญเนี่ยการจัดเรื่องของการฝังเนี่ยเราละหมาดแล้วก็ไปฝังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วญาติที่เป็นที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นญาติต่างศาสนิกเนี่ยนะครับมาไม่ทันอันนี้เขาถามว่าจะเข้าไปในกุโบสถ์ได้มั้ยแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยครับ อย่างนี้นะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองเนี่ยต้องบอกกับเขานะครับว่ามาร่วมพิธีศพเนี่ยไม่ได้พอฝังศพแล้วเนี่ยเวลาจะเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีข้อห้ามอะไรหรอกครับในการที่คนต่างศาสนาอยากจะไปที่หลุมศพแต่ว่าอย่าไปทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับศาสนาของเราไปยืนเพื่อที่จะนึกถึงผู้ตายโอเคทำได้ไม่มีปัญหาแต่การที่จะไปเอาพวงหรีดมาตั้งอันนี้ศาสนาไม่อนุญาตเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำเกินเลยจากพิธีกรรมทางศาสนาของอิสลามเพราะว่าศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติให้ทำแค่นี้พอแล้วเวลาตายไปแล้วทำยังไง4อย่าง1อาบน้ํา2ห่อศพ3ละหมาด4ฝังฝังแล้วก็กบดินให้เข็ดขึ้นมาคืบเดียวหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วให้เขาไปยืนเพื่อที่จะลึกล้ำลึกถึงผู้ตายนึกถึงคนตายที่นั่นน่ะได้ไม่มีข้อห้ามอะไรดอกแต่อย่าทําในสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาของคุณเอามาทํากับหุบทของมุสลิมไม่ได้นะครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายรออยู่นะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมสลามครับผมเชิญครับโทรจากเบตงนะครับครับผมขอเรียนถามว่าพอดีญาติผู้ใหญ่ของผมนะครับมีพี่น้องอยู่5คนสองคนเป็นผู้ชายครับแล้วก็คนโตเนี่ยเป็นหมันนะครับเอาลูกญาติมาเลี้ยงชาย2คนนี่เสียชีวิตแล้วมีลูกชาย
อยู่3คนแล้วก็อีก2คนนี่เป็นผู้หญิงก็มียังมีชีวิตอยู่ครับก็สรุปแล้ว5พี่น้องนี่ขณะนี้มีอยู่3คนครับทีนี้คนโตนี่เป็นหมันนี่อายุตอนนี้ก็80กว่าแล้วครับทีนี้ถามว่าเมื่อญาติคนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปในเรื่องมรดกนี่เป็นยังไงครับไม่มีลูกใช่ไหมครับเอาคนอื่นมาเลี้ยงใช่ไหมครับครับคนโตนี่เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงโอเคครับครับครับแต่ว่าเขามีหลานซึ่งเกิดจากน้องชายอยู่3คนนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับวะกุมสลามครับเอาละครับอาจารย์ครับคำถามต่อมานะครับเขาถามว่าอยากทราบเรื่องของกอรีนที่ประจำที่อยู่กอรีนนะกอรีนกอรีนที่อยู่ประจำตัวเราเนี่ยครับว่าเป็นมุสลิมด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มุสลิมนะกอรีนเนี่ยนะครับในกุรอานบอกอย่างนี้นะครับว่าวะมัยยักวะมัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานใครก็ตามแต่ที่หันหลังให้นะครับหันหลังให้กับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์หมายถึงหันหลังให้บทบัญญัติของอัลลอฮ์หันหลังให้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เอาบทบัญญัติต่ออัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปฏิบัตินะครับนุกอยิตละฮูชัยฏอนนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราจะทำให้เขามีคู่ชีวิตที่มาจากชัยฏอนนุกอยิตเรากำหนดนะครับนุกอยิตละฮูชัยฏอนนั้นฟะฮูวะละฮูกอรีนเราจะกำหนดคู่ชีวิตนะครับให้แก่เขาที่มาจากชัยฏอนเพราะนั้นกอรีนเนี่ยนะครับจะยับยั้งจะพยายามที่จะดึงเขาไม่ให้ทำดีดึงเขาให้ห่างจากศาสนาไปเรื่อยๆถ้าหากว่าใครก็ตามแต่ใจของเขาไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยใจของเขาหันห่างออกจากบัญญัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกำหนดคู่ชีวิตที่มาจากชัยฏอนเพราะนั้นกอรีนเนี่ยเป็นชัยฏอนยกเว้นกอรีนของนบีของนบีนบียืนยันไว้เลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยช่วยเหลือฉันให้กอรีนของฉันเนี่ยนะรับอิสลามคู่ชีวิตที่มาจากชัยฏอนของฉันเนี่ยรับอิสลามวะลายะบุรุนีอิลลาบิค่อยดินนบีบอกว่ามันก็เลยไม่ได้ใช้ให้ฉันทำอะไรนอกจากให้ทำดีอัลลอฮฺช่วยเหลือนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นกอรีนที่มาจากชัยฏอนทั้งนั้นเลยนะครับครับอีกคำถามหนึ่งก็ถามว่าละหมาดซุนนะเนี่ยอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราทำเกินหรือว่าทำขาดอย่างเงี้ยอาจารย์เราจะต้องสุญูดซาวีเหมือนละหมาดเราดูทั่วไปไหมครับอาจารย์ก็ให้สุญูดด้วยเราต้องการให้ละหมาดสมบูรณ์เปล่าละหมาดสุนัตก็จริงนะครับสองรอกอะบางทีมันขาดไปบางทีมันเกินไปแล้วเราอยากจะให้ละหมาดสุนัตของเราสมบูรณ์ไหมอยากจะให้ละหมาดสุนัตของเราสมบูรณ์ก็ให้สุญูดซาวีด้วยเพราะแน่นอนละหมาดเป็นสุนัตสุญูดซาวีที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นสุนัตไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าละหมาดนั้นเป็นละหมาดฟารดูเกิดข้อบกพร่องในละหมาดฟารดูสุญูดซาวีเนี่ยที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็เป็นฟารดูด้วยที่เราจะต้องสุญูดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ทำให้ละหมาดนี่มันสมบูรณ์ไร้ข้อบกพร่องโดยเอาสุญูดซาวีเนี่ยมาแทนข้อบกพร่องของการเกิดขึ้นในละหมาดนะครับครับจะครับแล้วบางคนอาจารย์ครับละหมาดตามอิหม่ามนี่แหละอาจารย์นะฮะสมมติว่าสามีกับภรรยาละหมาดสามีเป็นอิหม่ามเนี่ยภรรยาละหมาดตามพอรักษาสุดท้ายเนี่ยก็กำลังนั่งจะให้สลามอาจารย์แต่ปรากฏว่าภรรยาเราคิดว่าสามีให้สลามแล้วสลามไปก่อนที่สามีจะสลามอันนี้ละหมาดเขาต้องทำยังไงอาจารย์เขาให้สลามก่อนสามีใช่โอ้อย่างนี้ไม่ต้องมันไม่ถูกต้องนะก็คือละหมาดของเขายังไม่บกพร่องหรอกนะครับอินชาอัลลอฮ์เป็นข้อผิดพลาดนะครับที่นางจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยนะให้สุยูซาวีก็ได้นะครับผมให้น้ำหนักอย่างนี้นะให้สุยูซาวีซะเพราะอะไรเนี่ยคุณทำผิดทำผิดนะครับซึ่งก็เป็นข้อที่จะต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะคนทำอะไรนำหน้าอิหม่ามเนี่ยทำให้เตาบ้าตัวอัลลอฮ์จะเปลี่ยนศีรษะของเขาให้เป็นลาในวันกิยามะห์นะครับครับผมครับทำแล้วครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งเรียนเชิญเลยครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะครับผมเชิญครับเนี่ยเดี๋ยวสอบถามอาจารย์นะคะว่าพอดีว่าหลานไม่ค่อยสบายแล้วแม่เขามีคนบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนชื่อมีแบบใหญ่ใส่ท่านนันดีไหมชื่ออะไรชื่ออะไรครับคะเขาชื่ออะไรหลานชื่ออะไรไม่บอกได้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าไม่บอกเนี่ยผมก็ไม่รู้ถึงต้นตอปัญหาได้อย่างสมบูร
ถ้าผมรู้ปั๊บว่าชื่อตรงนี้ดูแล้วความหมายมันไม่ดีไม่ว่าจะสบายหรือไม่สบายเนี่ยศาสนาเรียกร้องให้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดชื่อมันดีอยู่แล้วชื่อมันดีอยู่แล้วเช่นชื่ออับดุลลอฮ์หรือชื่ออับดุลรอฮ์มานเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่สบายบ่อยแล้วคิดจะเปลี่ยนชื่ออย่าเปลี่ยนเลยนี่เป็นการยุ่ยแย่ของชัยฏอนเพราะว่าดันไปเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยทำให้หายป่วยนี่แหละจะเป็นชีริกเอาอะนะเพราะฉะนั้นถ้าชื่อมันดีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะก็คืออะไรล่ะให้ทำตามเรื่องชีถ้าเกิดว่าชื่อมาเรียค่ะมาเรียมมาเรียมาเรียก็ได้ไม่มีปัญหานี่ไม่ได้ชื่อไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าให้ทำวิธีอื่นก็คืออ้าวไม่สบายบ่อยลองดูสิไปเช็คร่างกายทั้งระบบเลยสิเป็นยังไงหรือเปล่าหรืออานายะกุรซีนะครับอานายะกุรซีนะครับในตอนเช้าอายะกุรซีให้อ่านให้แกอาจารย์อายุโตยังครับยังไม่ถึงขวบค่ะยังไม่ถึงขวบก็เดี๋ยวแหละดูอาก่อนนอนทำให้เขานะครับหรือว่าอ่านกุนสามกุนนะครับเป่าลงไปในมือก่อนอ่านแล้วก็อ่านกุนสามกุนแล้วก็ลูบปฏิตัวเขาทำอย่างเงี้ย3ครั้งก่อนที่เขาจะนอนเวลาเขาจะหลับแล้วก็อ่านอายะกุรซีให้แก่เขาทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าชื่อดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนพอเดี๋ยวพอเปลี่ยนปั๊บแล้วมันหายเนี่ยเราก็จะไปเกิดความเชื่อถือว่าเปลี่ยนชื่อนี่แหละทำให้มีอำนาจทำให้หายป่วยนี่แหละชัยฏอนมันหลอกล่อเลยแหละ ถ้าชื่อดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมครับเอาละครับมีคำถามที่ถามมาทางด้านหน้าไมค์ค้างอยู่คำถามนึงก็คือว่ามีญาตินะครับที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจารย์รับคือไม่เป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ตอนนี้ก็อายุเยอะละ80กว่าแล้วครับเอาเด็กมาเลี้ยงคือมีเหมือนกับลูกบุญธรรมที่เราเข้าใจกันอย่างงี้ก็คือไม่ใช่ลูกตัวเองอย่างนี้อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตไปอ่ะนะครับไอ้เรื่องของมรดกเนี่ยมันจะตกไปถึงใครเพราะว่าในบรรดาพี่น้องเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีผู้ชายอยู่สองคนพี่น้องเป็นพี่ชายน้องชายสองคนแล้วพี่ชายน้องชายนั้นมีลูกไหมมีลูกมีกี่คนถ้าฟังคร่าวๆเมื่อกี้อาจารย์ถ้าเอาว่าสามคนอาจารย์สามคนพี่น้องฟังให้ดีนะลูกที่เอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะถ้าไม่มีคำสั่งเสียเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างเลยนะถ้าไม่มีคำสั่งเสียว่าให้ได้รับมรดกของผู้ตายลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายต้องมีคำสั่งเสียสั่งเสียยังไงล่ะสั่งเสียว่าให้ลูกคนเนี้ยให้ลูกบุญธรรมของฉันคนเนี้ยได้รับมรดกของฉันจำนวนเท่าไรระบุเลยแต่จำนวนนั้นจะต้องไม่เกิน1ส่วน3ของกองมรดกนะแล้วคนที่จะมีสิทธิ์รับมรดกก็คือเป็นพี่เป็นน้องของผู้ตายพี่น้องยังอยู่ลูกๆไม่มีสิทธิ์เนี่ยพี่น้องตายยังพี่น้องผู้ตายเนี่ยต้องเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้มีสิทธิ์ได้รับมรดกอันนี้ตามประตาส่วนผู้ชาย2ส่วนหญิง1ส่วนใช่หมายถึงทรัพย์ของว่าเป็นพี่ชายคนนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดเขามีน้องชายคือตอบในเรื่องของมรดกเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่อยากจะตอบแบบกักกักยังไงล่ะคือเราไม่รู้เลยว่าคนเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยที่กำลังป่วยหรือตายไปยังไม่ตายกำลังป่วยเนี่ยพี่น้องของเขาเนี่ยมีกี่คนแน่ต้องดึงมาหมดเลยนะพี่น้องของคนที่นอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็ต้องดึงมาด้วยพ่อเดียวกันก็ดึงมาด้วยครับแม่เดียวกันก็ดึงมาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องของพ่อแม่เดียวกันเนี่ยนะครับมีจำนวนนะครับที่จะกันคนที่เป็นพี่น้องไกลออกไปเนี่ยก็ต้องมาดูตรงนั้นเอาว่าตรงนี้เรารู้แค่นี้นะพี่น้องของผู้ตายเนี่ยมีสองคนและพี่น้องนั้นยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่ก็ลูกของพี่น้องไม่มีสิทธิ์พี่น้องของผู้ตายนี่แหละจะได้รับมรดกทั้งหมดเลยก็คือมีสองคนกับแบ่งสองแต่นี่พี่สาวน้องสาวมีด้วยไหมถ้าพี่สาวน้องสาวมีด้วยมรดกจับมารวมกันก่อนผู้ชายได้สองเท่าผู้หญิงหนึ่งเท่าเขาเรียกผู้ชายสองหัวผู้หญิงหัวเดียวถ้ามีผู้ชายสองคนเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงทรัพย์มรดกนั้นแบ่งออกเป็นห้ากองผู้ชายเอาไปคนละสองกองผู้หญิงกองเดียวทำนองเนี่ยทีนี้ว่าข้อมูลในการที่พี่น้องให้มาเนี่ยบางที่เนี่ยพูดไม่หมดกล่าวไม่หมดเพราะกล่าวไม่หมดพับเพี้ยนเลยนะแต่งแบ่งมรดกเพี้ยนเลยนะกล่าวใครขาดใครไปสักคนหนึ่งเพี้ยนเลยนะทีนี้ผมเองไม่แน่ใจว่าเขาจะกล่าวหมดหรือเปล่าจากกระบวนการของพี่น้องนะครับ
เอาละครับก็เป็นคร่าวๆที่เราที่บอกกันมีข้อมูลที่ชัดๆคือควรจะเขียนไว้ก่อนโทรมาบอกนี่นะผู้ที่ป่วยอยู่ในขณะนี้นะมีทายาทคนนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แบ่งมรดกให้ถูกต้องจำนวนเท่าไหร่ครับแต่ประเด็นที่อันนี้ที่ผมเข้าใจเองนะอาจารย์ประเด็นคือว่าคนพี่คนโตของครอบครัวนี้อาจารย์คือเป็นหมันและไม่มีลูกเองก็เลยภรรยาเขาอยู่ไหมถ้าภรรยาเขาอยู่ก็ภรรยามีสิทธิ์ได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มีอัตราส่วนที่คือบางทีบอกไม่หมดไงบอกไม่หมดพอบอกไม่หมดปั๊บเป็นปัญหาเลยนะครับเพี้ยนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ชายน้องชายของคนป่วยนี่ยังอยู่นะลูกๆของเขาทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้ได้เฉพาะพี่น้องพี่น้องของผู้ตายชั้นพี่ชั้นน้องนอกจากพี่น้องเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ลิงทิ้งใครนะทิ้งลูกๆของพี่น้องและลูกๆของพี่น้องก็ได้เฉพาะลูกชายอย่างเดียวลูกสาวไม่ได้ครับผมมาทำแล้วครับคิดว่าเข้าใจแล้วก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาพูดคุยกันแล้วก็ถามคำถามกันตอบคำถามกันในช่วงหน้าครับเพราะตอนนี้คำถามที่มาทางด้านหลังมาด้านหลังใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่ครับแชร์เราเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับแล้วลุงยาซีนก็ได้สอนเรื่องการให้เป็นบทเรียนสุดท้ายให้แก่เด็กน้อยจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเรียนรู้หลักคำสอนในอิสลามผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมดูสนุกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริง White Channel คัดสรร10ตอนยอดนิยมจากละครชุดโลกสวยด้วยอิสลามการแต่งกายของหนูไม่ได้เป็นการล้าหลังแต่มันกลับสื่อให้เห็นถึงความเจริญด้านจิตใจขั้นสูงสุดของมนุษย์พี่จ่าผืนแรกลุงยาซีนเขาจะเอาเศษอาหารนะของข้าวซอยจากทุกๆชามเนี่ยมาเทรวมกันก๋วยเตี๋ยวชามสุดท้ายส่วนใจจริงนะไม่อยากจะรบกวนแกมากนะแต่หันไปก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครดีจดหมายจากบ้านบางแคว่าผมชอบนาฬิกาเรือนนี้มากแล้วน้ำหอมขวดนี้ก็เป็นกลิ่นสุดโปรดของผมเลยครูผู้เปลี่ยนคนคือนี่มันก็ได้เวลาเข้าหอแล้วครับคือคุณพ่อจะมานอนขั้นกลางระหว่างบ่าวสาวเลยหรือเปล่าครับอนละมานงานแต่งคุณหมอหลงทางเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาจะฟ้องต่ออัลเลาะห์ว่าพวกมุสลิมเนี่ยปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ในความมืดมนโดยปราศจากอิสลามได้อย่างไรตั้งครึ่งชีวิตน้อยนักเผยแผ่หันหลังให้อัลกุรอานบ้านหลังนี้ใช้ป่ากำมะอยู่ตอนแก่ไงครับบ้านหลังเล็กอ้าวเหรอเราคัดมาให้ชมแบบจุใจในรูปแบบ DVD 10ตอนในแผ่นเดียวเพียง190บาทเท่านั้นละครสีขาวที่เป็นมิตรกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยและเหมาะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วยเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โทร0915544244 0915544255 ไลน์ ID Whiteshop TV หรือ www.whiteshop.tv จะส่งทั่วประเทศ200ให้มันได้อย่างนี้สิโต๊ะฟ้าจะจดไว้เลยเนี่ย200ตัวฟ้านี่งานลูกแกเนี่ยฉันจะใส่20คอยดูสิ White Channel เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอเพียงมีทักษะและมีตัวอย่างผลงานมาโชว์ผู้ประกาศข่าว1ตำแหน่งผู้ควบคุมการออกอากาศ3ตำแหน่งช่างกล้องประจำห้องออกอากาศ1ตำแหน่งผู้ดูแลสื่อออนไลน์1ตำแหน่งเราพร้อมจะมอบสวัสดิการที่เพื่อนๆจะได้รับเช่นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทำอุมเราะห์ฟรีเมื่อทำงานครบ6เดือนจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอามะนะห์ในการเบิกถอนยืมและลงทุนได้รับสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งทางบริษัทออกให้ทั้งหมดโดยไม่หักจากเงินเดือนของพนักงานในทุกๆวันจะมีอาหารฮาลาลเลี้ยงพนักงานทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น
สนใจติดต่อโทร0835465484 0846552051หรือส่งตัวอย่างผลงานประวัติย่อและรูปถ่ายได้ที่อีเมล center.ychannel@gmail.comسننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجع احتراما وأمان الحمد لله ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงนี้เป็นช่วงที่3นะครับด้วยกับคำถามคำตอบท่านผู้ชมก็สามารถที่จะฝากคำถามกันเข้ามาหรือจะโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามกันได้นะครับในช่วงของค่ำคืนนี้กับรายการนี้นะครับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซออีดันอยู่ร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเราอยู่นะครับนะครับมีคำถามที่ถามกันเข้ามาทางด้านหลังมาเลยนะครับอยู่หลายๆคำถามคำถามที่ถามอย่างนี้ครับอาจารย์การนำเงินพ่อแม่นะการไปเอาเงินพ่อแม่มาเนี่ยโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่ท่านก็รู้ว่าเราเอาแบบนี้มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างเป็นเงินแค่ 2-300 นะฮะแล้วเอาทุกวัน พ่อแม่ทำอาชีพค้าขายครับ คือไปหยิบเองพี่น้องเอาโดยไม่ได้บอกเลยนะก็ถึงว่าลักขโมยเนี่ยแหละพี่น้องแม้ว่าจะเป็นเงินพ่อเงินแม่ก็ตามแต่บางคนบอกอยู่กับภรรยาอ๋อใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเอาของภรรยาวันละ300-500ทุกวันเลยภรรยาขายของอยู่กับบ้านนั่นคือขโมยถ้าเกิดไม่ได้บอกนะถ้าเกิดบอกกับท่านสักนิดนึงนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านก็บอกเอาไปเถอะอัลลอฮ์ลูกอภัยให้ได้อยู่แล้วพ้นเลยไหมพ้นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ทำไมเราจะไม่บอกนะเพราะอะไรเลยฮะที่จะไม่บอกนะด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็คือควรอย่างยิ่งที่จะต้องถ่อมตนแล้วก็บอกให้กันรู้แล้วก็ถ้าเกิดเอาไปหลายๆวันแล้วเนี่ยนะไปวันอีดก็ยังดีไปวันอีดเนี่ยนะไปวันอีดแล้วก็ขอมาอัพมาเนี่ยรู้สึกผิดมากๆเลยมาเอ้ยมาฉันเอาตังค์วันละ100-200เกือบทุกวันเลยนะวันอีดก็ไปขอมาอัพอินชาอัลลอฮ์ท่านจะให้อภัยแล้วก็อย่าไปทำอีกเพราะถือเป็นการลักขโมยนะครับจากภูเก็ตอาจารย์ครับอาซิมัตอาจารย์ครับทุกวันนี้มีเยอะไม่ทราบว่ามีขอบเขตมากเพียงไหนสามารถมีได้หรือเปล่าอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับคืออาซิมัตเนี่ยแปลว่าสิ่งที่แขวนไว้เพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผิดต่อหลักการของศาสนาพี่น้องสิ่งที่จะให้โทษให้ประโยชน์กับเราได้เนี่ยคืออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวถ้าไปเชื่อว่าในไม้เนี่ยนะเอาไปแขวนเอามาใส่กระเป๋าแล้วเอามาเหน็บตรงนี้แล้วให้คุณให้โทษป้องกันโรคได้ป้องกันภัยอันตรายได้ป้องกันชัยตอนได้และต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ผิดถ้ายังไม่รู้เนี่ยถือว่ายังไม่ทำชีริกหรอกนอกจากการที่เราได้รู้แล้วไปบอกเขานี่นะนบีสอนอย่างนี้นะมันตาอัลละก็ตามีมักรันฟะกอดอัชรอกะใครก็ตามแขวนตามีมะนะครับโดยมีความเชื่อว่าเนี่ยแต่มีมะสิ่งแขวนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดทุกข์ภัยนะครับแล้วก็นำความดีงามมาสู่ชีวิตได้อย่างเนี้ยถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ก็บอกเข้าไปเลยนะครับอธิบายเขาได้รับทราบรู้แล้วชัดเจนแล้วเข้าใจดีแล้วแล้วเขายังทำนั่นแหละหลังจากเราที่เรียกว่าอิกามุตอะดิลละนะครับหมายถึงว่านำเสนอหลักฐานให้เขาดูแล้วเขาก็ยังดื้อรั้นทำอีกก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ถูกเตือนไม่ได้ถูกบอกยังไม่ได้ถูกสร้างความเข้าใจอย่าพึ่งไปหูกลมว่าเขาทำชีริกให้หูกลมว่าเขาได้ทำผิดเป็นบาปใหญ่ซะก่อนนะครับจนกระทั่งได้นำเสนอหลักฐานให้ชัดเจนแล้วนะครับครับผมจากนราธิวาสนะครับอาจารย์คำถามนี้สตรีมุสลิมครับไปทำซินากับผู้ชายกาเฟสจนตั้งครรภ์ฮะครับลูกที่คลอดออกมาเนี่ยครับเป็นมุสลิมหรือเปล่าก็ลูกซินาแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยเตาบ้าตัวแล้วสำนึกผิดกับอัลลอฮ์แล้วนะครับทำผิดอะไรไปก็เตาบ้าตัวเถอะพี่น้องพอสำนึกผิดแล้วเตาบ้าตัวแล้วแล้วก็เลี้ยงเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเลี้ยงเพื่ออัลลอฮ์เลี้ยงให้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เขาก็เป็นมุสลิมถูกเลี้ยงตั้งแต่แรกตั้งใจจะเลี้ยงให้เป็นกาเฟรให้เป็นมุสลิมแหละ
คนที่เลี้ยงอ่ะถ้าตั้งใจเลี้ยงเป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมตั้งแต่นั่นแหละเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาโตมาเขาก็ต้องมีอะไรแหละมีการกล่าวปฏิญาณตนในตัวแหละมีละหมาดในละหมาดมีการกล่าวคลิมาชาดาไหมมีรับอาซานยังมีเลยอาซานเนี่ยรับอาซานเนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีแล้วใช่ไหมอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีแล้วใช่ไหมมันก็เป็นมุสลิมไปในตัวแหละตั้งใจเลี้ยงเขาเป็นอะไรอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าตั้งใจให้เขาเลี้ยงเป็นมุสลิมถึงเวลาก็ให้เขาได้ละหมาดให้เขาได้ทำความดีได้ทำอิบาดะห์นั่นแหละเป็นมุสลิมโดยอัตโนมัติเลยนะครับฮะครับผมการร้องเพลงครับอาจารย์เกี่ยวกับแม่โดยที่ไม่มีดนตรีบาปไหมครับไม่บาปถ้าไม่มีดนตรีเนี่ยไม่บาปแต่ว่าเนื้อร้องนี่จะต้องอยู่ในกรอบที่มันถูกต้องบางทีจะไปชื่นชมแม่เกินกว่าความเป็นจริงของมนุษย์ไม่ได้ครับนะครับก็ต้องร้องเพื่อที่จะให้อะไรนะพูดถึงความดีของพ่อแม่พ่อแม่นี่นะเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับยามท้องยังอุ้มท้องนี่นะครับของเผ็ดก็กินไม่ได้ของแสลงกินไม่ได้อุ้มท้องมาตั้งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ละ9เดือนใช่มั้ย9เดือนฮะอันนี้อาจจะพูดพรรณนาไปไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่ามีเสียงดนตรีและเนื้อร้องจะต้องไม่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาอันนี้อนุญาตนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านเรียนเชิญได้เลยครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะครับเชิญครับคืออยากถามคำถามหน่อยนะคะครับเชิญครับค่ะคืออยากเกี่ยวกับการแบ่งมรดกนะคะของลูกๆนะคะตอนพ่อแม่ยังไม่เสียชีวิตนะคะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนี่คือแบ่งเป็นสัดส่วนแบ่งเท่ากันหรือเปล่าคะหรือว่าต้องรอเท่ากันหรือไม่เท่านี้ต้องแบบว่าคือต้องพ่อแม่เสียชีวิตก่อนหรือว่าตอนที่พ่อแม่ยังไม่เสียนี่คือเท่ากันไหมอยากรู้เอาอันนี้ฟังเลยนะเดี๋ยวผมมีอะไรผมจะได้ซักด้วยนะค่ะตอนเนี้ยพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วลูกกี่คนลูก3คนค่ะผู้หญิง2ผู้ชาย1ค่ะถ้าจะแบ่งทรัพย์กันตอนนี้เลยเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแบ่งมรดกนะแต่เขาเรียกว่าแบ่งปันทรัพย์สินให้โดยเสน่หาเขาเรียกว่าให้ทรัพย์กันโดยเสน่หาในการให้ทรัพย์กันตรงเนี่ยแล้วแต่ตามใจคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะให้คนโตตรงนี้ก็ได้ให้คนรอคนนี้ก็ได้แต่ว่าผู้ให้ตรงเนี้ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะต้องถูกสอบสวนว่ายุติธรรมไหมค่ะนะให้ได้เลยคุณจะให้เท่าๆกันก็ได้จะให้ลำเอียงยังไงก็ตามเพราะว่าบางทีเนี่ยให้ลูกคนโตน้อยหน่อยเพราะว่าอัลเลาะห์ส่งเสียเรียนจบปริญญาโทให้น้องเล็กเนี่ยเพิ่งจะอยู่ป .6 เองให้มันเยอะหน่อยไอ้ทำนองเนี้ยนะครับสามารถเหลื่อมล้ำกันได้โดยที่มีเหตุผลกลับไปตอบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะถามว่ายุติธรรมมั้ยอย่าอัลเลาะห์คนโตเนี่ยเอาสตาร์ไปเยอะแล้วเรียนจบปริญญาโทเนี่ยไอ้คนเล็กเพิ่งจะอยู่ป .5 เองอย่างเนี้ยนะเรามีเหตุผลไปตอบกับอัลเลาะห์ก็ต้องแบ่งด้วยความยุติธรรมนั่นแหละแบ่งผู้ชายผู้หญิงเท่ากันได้มั้ยได้ถ้าไม่ใช่มรดกแต่ถ้ารอจนกระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกเนี่ยตายค่ะอันนี้ต้องแบ่งตามหลักการอิสลามเลยเพราะศาสนาอิสลามสอนอย่างนี้นะครับว่าลิซักะรีมิสลาฮัดดิลอุนซัยสำหรับผู้ชายนั้นได้2เท่าของผู้หญิงนี่คือในอัลกุรอานได้ระบุอย่างนี้นะครับอ๋อค่ะครับเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะยาซักรออาจารย์ชิดิกนะคะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับคือต้องขออนุญาตแบบนี้นะบางทีถ้าวางสายไปแล้วเนี่ยอย่ากระสายที่แรกนะไม่น่าวางสายก่อนนะผมก็นึกไม่ทันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้วางสายเราจะได้ซักไงผู้ตายตรงลงแล้วมีพี่น้องกี่คนแน่เฉพาะผู้ชายหรือมีผู้หญิงด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรต่อไปแล้วอันนั้นนะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่มีที่สายมีอยู่ไหมฮะไม่มีเอาของหลังใหม่ได้ครับเยอะเลยนะครับการเล่นเกมอาจารย์ครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับก็ถามว่าการเล่นเกมไพ่ใน Facebook บาปไหมครับมันมีอะไรที่ผิดไหมตัวอย่างเช่นฮะมีสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินลืมล้ำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้ามันเพลิดเพลินลืมล้ำลึกถึงอัลลอฮ์กำลังมันเสียงอาดานดังขึ้นก็จะกำลังมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดไม่ติดพันมันกำลังอยู่ในรูปติดพันถ้าอย่างเงี้ยบาปนะครับอย่างเงี้ยบาปคือไอ้สิ่งที่มันเป็นความเพลิดเพลินเนี่ยชัยฏอนมันเข้าใจเสี้ยมลูกน้องให้ผลิตออกมาเนี่ยผลิตเกมผลิตอะไรต่ออะไรต่างๆที่มันจะทำให้เราเนี่ย
หมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นบางทีนั่งอยู่กับเกมเนี่ยอยู่ต้องจิ้งจิ้มไปจิ้มมาชั่วโมงกว่าไม่ได้กล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลอฮ์เลยแม้แต่ประโยคเดียวทั้งที่ละอิลาฮะอิลลอฮ์นี่นะครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมหะดีษบางบทเนี่ยบอกว่าละอิลาฮะอิลลอฮ์นี่นะหนักกว่าชั้นฟ้าทั้ง7แล้วก็หนักกว่าแผ่นดินทั้ง7นี่คือความยิ่งใหญ่มากนั้นดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีเป็นเกมเป็นไพ่อะไรก็ตามแต่เสียเวลาโดยเสียงอาซานดังขึ้นก็ไม่ยอมรับอาซานเนี่ยฮารามนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับเชิญครับอยากถามปัญหาว่าเราเป็นมุสลิมนะครับการแต่งงานของมุสลิมมันจบอยู่ที่การนิกะห์หรือว่าต้องเลี้ยงแขกอะไรให้มันเรียกว่าเจกัดเชิญแขกมาร่วมงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรได้นะเรื่องกับตรงนั้นนะครับครับผมเอาละครับคือผมอยากทราบว่ามันผิดหลักการหรือไม่นะครับครับคือที่ไปเห็นมาเนี่ยเป็นยังไงแหละงานเนี่ยคืองานนะงานนิกาที่ไปเห็นมาเนี่ยอิสลามผมเข้าใจว่ามันเสร็จเพียงแค่เสียงขาดนะฮะคือแค่นี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ขาดนะครับสลามอะลัยกุมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเขาตอบให้ถามให้อาจารย์ตอบเลยแล้วกันครับอาจารย์เขาถามว่าการแต่งงานหรือว่าการนิกาตามหลักการของอัลอิสลามเนี่ยอาจารย์มันจบแค่การนิกากันตรงนั้นหรือว่าคือเนื้อแท้จริงๆอ่ะนะคุณฮาชิมไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ต้องเลี้ยงอาหารก็ใช้ได้การแต่งงานเนี่ยนะการแต่งงานต้องมีเงื่อนไข5อย่าง1มีวลีวลีแปลว่าผู้ปกครองของเจ้าสาวเป็นพ่อก็ได้พี่ชายก็ได้น้าชายก็ได้ลุงก็ได้นะครับแต่พ่อมีต้องเอาพ่อก่อนต้องเรียงตามลำดับของเขานะพ่อปู่แล้วก็พี่ชายน้องชายนะครับซึ่งต้องมีผู้ปกครองของผู้หญิงที่จะร่วมอยู่ในที่นั้นที่จะทำการแต่งงานให้2มีอะไรล่ะมีมะฮัรมีสินสอด3มีพยาน2คนผู้ชายนะครับถ้าผู้ชายไม่มีก็มีผู้ชายคนผู้หญิง2คนนะครับมีพยาน4มีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาว5มีอิญาบกบูลก็คือคำสนธิสัญญาทางการแต่งงานนี่แหละมี5อย่างเนี่ยจัดการเรียบร้อยจบเลยไม่ต้องเลี้ยงอาหารก็ถือว่าดีกาในใช้ได้แต่เป็นซุนนะที่ท่านนบีบอกว่าเอาลิมวะลาวิชาตินกล่าวกับท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์บอกว่าอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ไปจัดวลีมะห์จัดเลี้ยงอาหารสักหน่อยแม้ว่าจะเชือดแพะสักตัวนึงก็ตามนะครับก็เป็นซุนนะที่จะมีการจัดเลี้ยงแล้วก็ถามว่าจัดเลี้ยงนะต้องเอาใหญ่โตหรือเปล่าไม่ต้องเลยพี่น้องเอาเท่าที่เราไหวไอสาเหตุที่เราเนี่ยจัดกันใหญ่โตเอาหน้าเอาตาเชิญแขกเยอะๆเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหงานลูกฉันต้องยิ่งใหญ่เสร็จเรียบร้อยปั๊บแหมโว้ยแต่งงานกันไปแล้วประมาณ5ปียังใช้นี่ตอนแต่งงานไม่จบเลยมีนะครับเพราะนั้นงานไม่ต้องใหญ่งานเอาเท่าที่เราสามารถทำได้ถ้าสมมติว่ามีสักหมื่นนึงโอเคเลี้ยงแขกสัก30คน20คนพอแล้วไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็การที่จะแจกการ์ดแจกอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่อนุญาตแจกการ์ดเนี่ยเชิญคนมาที่งานไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าทำเกินกำลังความสามารถที่เรามีอยู่ไอ้สาเหตุที่ทำเกินกำลังความสามารถที่เรามีอยู่นี่แหละเป็นเรื่องที่ผิดนะครับงั้นแสดงว่าเรื่องการจัดเลี้ยงการจัดงานเลี้ยงเนี่ยถ้าเรามีกำลังมีความสามารถทำได้อย่างเช่นอาจารย์และอย่างบ้านเราเนี่ยอาจารย์ครับยิ่งสมัยที่ผ่านมาอาจารย์จะต้องเลือกวันศุกร์ดิบจะไม่ต้องมีวันก่อนวันจริงอะอาจารย์มีจัดงาน2วันเนี่ยไม่มีปัญหาเตรียมงานเนี่ยต่างๆเอาเท่าที่เราไหวครับแล้วในงานอย่ามีเสียงเพลงเปิดก็แล้วกันอย่าผู้ชายผู้หญิงปนกันอยู่กันปนกันสูบบุหรี่มั่วซั่วกันอันนั้นไม่เอานะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้นะครับดีมกันเดี๋ยววันหลังเราคุยเรื่องนี้มันก็ได้ท่านนบีบอกว่าชัดรุตตออามฟาอามุนวาลีมาอาหารที่เลวที่สุดฟังให้ดีนะพี่น้องอาหารที่เลวที่สุดก็คืออาหารในงานวะลีมะห์งานแต่งงานเนี่ยเชิญเฉพาะคนรวยๆแต่ละทิ้งคนยากคนจนงานแต่งงานของเราอย่าให้เป็นแบบนี้คนจนๆเชิญเข้ามา
เอาเท่าที่เราไหวเอาจะเชิญคนจนทั้ง20คนเอาถ้าตังมีอยู่ 5-6 พันพอแล้วไม่มีปัญหาอย่าทำให้มันใหญ่เกินกำลังเนี่ยถือว่าโอ้อวดเกินกำลังภาพเนี่ยผิดทันทีเลยครับเพราะศาสนาไม่ได้เรียกร้องให้เราทำตรงนี้เป็นสุนัขเฉยๆอาจารย์ตอนนี้ต้องถามต่อแล้วล่ะอาจารย์เชิญครับคือวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเวลามีงานแต่งงานเนี่ยอาจารย์เขาต้องแจกการ์ดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการทำเนียมปฏิบัติกันมาว่ามันเขาแจกการ์ดหรือว่าเขาบอกการ์ดเราเราก็ต้องใส่ซองกลับไปให้กับทางเจ้าภาพเนี่ยทำเนียมตรงเนี้ยนะขอให้เลิกได้ไหมถ้าจะช่วยไม่เป็นไรมีปัญหาแต่ว่าแจกการ์ดมาแล้วปั๊บใครไม่ใส่ซองใครไม่ใส่เงินในซองแล้วถือเป็นข้อตำหนินี่แหละเป็นเรื่องผิดก็เป็นคนตั้งใจเลยนะใส่ได้ไหมอ๋อใส่ได้มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ผิดไหมไม่ผิดเพราะนั้นไอ้คนที่ไม่ใส่เนี่ยผมส่วนใหญ่แล้วมาหลังๆเนี่ยไม่อยากใส่ละไม่อยากใส่เพราะอะไรล่ะเพราะคุณทำเนี่ยทำเท่าที่มีกำลังนะครับไม่ต้องไปบังคับให้คนอื่นเขาใส่ซองด้วยนะครับนี่แหละตรงเนี้ยพอทำกันเป็นธรรมเนียมแล้วนี่แหละเกรงกลัวไว้เถอะเรื่องผิดจะมาทันทีเลยทำไปทำมาปั๊บเอาหล่อเหมือนกันในละครเนี่ยแม่ใส่ซองมา20ฉันจะจำไว้เลยนะจดเอาไว้เลยเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวพองานบ้างงานบ้างฉันจะสัก10บาททำนองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่เราไปหวังตรงนั้นบางงานเนี่ยเขาดีแล้วนะไม่รับซองนะถ้าเกิดว่าใครใส่ซองมาขอหยอดตู้เด็กกำพร้านะทำด้วยละอาจารย์งั้นแสดงว่าคนที่เป็นแม่งานหรือเป็นเจ้าภาพจัดงานว่าจะเป็นลูกสาวเราแต่งลูกชายเราแต่งเนี่ยเป้าประสงค์คือเราต้องการซองในผิดเป้าประสงค์คือเชิญคนมาร่วมงานเพื่อคนเหล่านั้นจะได้มาขอดุอาให้แก่คู่บ่าวสาวเข้าใหญ่ตรงนั้นเป็นการประกาศด้วยว่าคน2คนนี่เป็นสามีภรรยากันแล้วนะแต่งงานกันแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเป้าประสงค์ก็คือพิมพ์ซองไปสัก 1,000 นึงโอ้โหมันกลับมาสัก700มันต้องได้กำไรอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมีการถามกันนะคุณอาชิมเฮ้ยเป็นไงงานวลีมาได้กำไรเท่าไหร่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจูนถ้าอย่างเงี้ยเป้าประสงค์เงี้ยผิดครับนะครับมีสายข้างนอกครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสลามค่ะครับเชิญครับค่ะคือพอดีว่าจะถามคำถามนะคะว่าคือสามีนะคะคือเขาตอนนี้แต่งงานกันมาเนี่ยก็คือมีลูกด้วยกัน2คนแล้วพอดีว่าเนี่ยเขาจะพูดดูถูกเกี่ยวกับพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยใครพูดครับผู้ชายค่ะสามีค่ะสามีแล้วค่ะพูดดูถูกพ่อแม่เราอย่างเงี้ยแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนเราทนไม่ได้ก็เลยพาลูกอ่ะหนีออกมาแล้วก็หนีออกมาคือมาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วค่ะแต่เขาเนี่ยเขาก็แบบไม่พอใจแบบประมาณว่าไม่พอใจเราเงี้ยว่าทำไมทำแบบนี้แบบบอกว่าแบบคือแต่งงานกันแล้วเนี่ยต้องเชื่อฟังสามีอะไรประมาณนี้แต่งกันมากี่ปีแล้วครับก็ตอนนี้ก็ปีที่3แล้วค่ะปีที่3ลูกมีกี่คนแล้วครับลูก2คนนะคะนะครับขอมาอัปเดตที่ถามเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลในฐานะที่ก็มีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วนะอิชาเราเดี๋ยวตอบให้ฟังนะครับค่ะได้ค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะกุมุสลามค่ะครับแล้วขออนุญาตรับอีกสายหนึ่งก็แล้วกันนะครับสายโอนเข้ามาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพอก่อนนะครับก็รับอีกสายนึงเลยนะครับเชิญครับไม่มีอะไรงั้นนี่ครับคำถามนี้เลยแล้วกันอาจารย์ครับแต่งงานมา3ปีนะครับมีลูกด้วยกัน2คนแต่อยู่ตรงที่ว่าสามีเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ชอบพูดจาเนี่ยดูถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนี่พอพูดจาดูถูกเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็รักนะอาจารย์ทนไม่ได้ฝ่ายหญิงทนไม่ได้ก็เลยพาลูกพาเต้าหอบหนีไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองเลยนะครับสามีก็เกิดอาการไม่พอใจก็ต่อว่าก็บอกว่าเป็นภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามีทำแบบนี้ไม่ถูกอาจารย์ก็หารู้ไหมว่าสามีเนี่ยทำไม่ถูกตั้งแต่ตอนต้นเอาเป็นว่าภรรยาเองก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราก็จะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องภรรยานะก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยคืออย่างนี้สามีเนี่ยดูถูกพ่อแม่ของเราเนี่ยผิดด้วยตัวบทของอัลกุรอานบอกว่าลายัสคอตกอมุนมินเกามินนะครับอย่าได้ให้คนกลุ่มหนึ่งมาดูถูกคนอีกคนหนึ่งเผื่อว่าไอ้คนที่ถูกดูถูกเนี่ยจะดีกว่าคนที่ไปดูถูกเขาก็ได้เป็นข้อห้ามเนี่ยชัดเจนเลยนะครับทีนี้เมื่อสามีทำผิดแล้วนี่นะภรรยาต้องหาทางก่อนไม่ใช่เขาทำผิดเขาต่อว่าเขาเหยียดหยามเขาดูถูกพ่อแม่เราปั๊บก็ฝังใจเจ็บนะครับฝังรอยแค้นเอาไว้
จนกระทั่งทนไม่ได้ปั๊บยังไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยก็พาลูกหนีจุดเนี่ยภรรยาทำไม่ถูกต้องนะต้องพูดคุยกันพูดคุยกันจนให้รู้เรื่องว่าให้สามีได้ยอมรับมันนะบางทำผิดไปแล้วนะฉันพร้อมที่จะให้อภัยนะคือเรื่องเนี่ยกุรอานบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามีก็ต้องยอมรับฟังอิสลามยอมรับฟังกฎเกณฑ์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่เกิดสามีไม่ฟังภรรยาก็มีสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียนอิหม่ามก็ได้หรือว่าเรียกพ่อแม่มานั่งพูดคุยกันว่าเนี่ยทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบเลยนะพ่อแม่ใครๆก็รักนะอย่าดูถูกกันเลยสามีก็ต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะครับภรรยาก็จะให้เย็นนิดนึงให้แก้ไขปัญหาค่อยๆพูดคุยกันก่อนจนกระทั่งถ้าเกิดเราพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะก็จะอยู่หรือจะยาว่ามาเท่านั้นแหละมันจบแค่นั้นแหละแก้ไขปัญหาแล้วเอาแก้ไขสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์กลับไปอยู่กันได้ด้วยความสุขแต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จแล้วเราก็ไม่ยอมด้วยก็ต้องชัดเจนว่าจะอยู่หรือจะยาไอ้การที่พาลูกออกไปโดยที่เขาก็ยังไม่ยาพาลูกออกไปโดยที่ปัญหาก็ไม่เคลียร์แล้วจะอยู่กันยังไงล่ะปัญหาก็ไม่เคลียร์เดี๋ยวสามีก็รู้สึกโอ้อะไรไม่เชื่อฟังกันเลยใช้อำนาจตรงนี้มาแล้วหารู้ไม่ว่าสามีกับตัวก่อความผิดเป็นคนแรกเลยอย่างเนี้ยผมว่าทำความเข้าใจกันก่อนนะถ้าสองคนทำความเข้าใจกันไม่ได้สามียังไม่เลิกก็ใช้เนื้อมือของผู้ใหญ่นะครับเอาผู้ใหญ่มาพูดคุยกันซะและสามีก็ยานะพอผู้ใหญ่มาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่กลับไปปั๊บเอาแล้วข่มเหงภรรยาทีเดียวอย่าทำอย่างนั้น ให้รู้ว่ายอมรับมันผิดจริงๆเนี่ยเราเนี่ยมันผิดจริงๆนะครับ ก็ต้องใช้อิสลามและแก้ไขนะครับครับผมเอาละครับอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับอาจารย์เขาถามว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์เคยฟังรายการนึงนะครับบอกว่าการยกลานต่อวาฟให้สูงเนี่ยเป็นบิดอะห์จริงไหมครับพี่น้องในส่วนที่เป็นลานต่อวาฟเนี่ยนะฐานเดิมนะคือพื้นดินแต่ในเมื่อคนเนี่ยไปที่นั่น 3-4 ล้านคนเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทันต่อให้รออีก 4-5 วันมันก็ไม่ทันแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยที่เราจะตะวาฟฮัจญ์ตะวาฟวีดะหรือไปตะวาฟกุดูมมันมีเวลาระยะที่สั้นที่ไม่สามารถที่จะรอได้นะครับคนเนี่ยลานตะวาฟน่ะนิดเดียวก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อุลามะนี่นะครับได้อนุโลมวันนี้เมื่อความแออัดยัดเยียดเนี่ยมันเกิดขึ้นก็จงหาทางในการที่จะระบายคนนะครับเช่นไอ้ลานซะแอเนี่ยนะครับที่เดินซะแอระหว่างโซฟามัรยาวัดมัรวานเนี่ยมีตั้ง4ชั้นใช่มั้ยไอ้สะพานที่จะเดินทางขึ้นไปขว้างเสาหินน่ะมีตั้ง 3-4 ชั้นทำไมต้องขยายขนาดนั้นคนเยอะจริงๆไอ้การที่จะมาพูดว่าตรงนี้เป็นบิดอะห์มันเป็นสิ่งที่อุตริขึ้นมามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกพี่น้องถ้าจะพูดตรงนั้นนะว่าห้ามอำนวยความสะดวกนะทีหลังอย่าขี่เครื่องบินไปทำฮัจญ์เพราะอะไรล่ะคุณก็ไปหาทะเลทรายหาอูฐไปขี่ซะจะได้อยู่ในสมัยแบบเหมือนกับท่านนบีจริงๆเลยมันเป็นเรื่องที่อำนวยความสะดวกมัสยิดฮารอมแต่ก่อนนี่หลังขนาดไหนพี่น้องหลังนิดเดียวเดี๋ยวนี้มันต้องใหญ่อะมันต้องขยายมันต้องใหญ่มัสยิดนบีเนี่ยนะครับยาว60ศอกกว้าง40ศอกสมัยนบีมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยยาวขนาดไหนกว้างขนาดไหนขยายกันไปจนกระทั่งกุโบสถ์ของท่านนบีเนี่ยกลายมาอยู่ในมัสยิดกุโบสถ์ของท่านอบูบักกุโบสถ์ของท่านอุมัรกลายมาอยู่ในมัสยิดเพราะอะไรนะทุกทิศเนี่ยขยายหมดเลยนี่ขนาดขยายไปขนาดนั้นแล้วนะยังไม่จุยังไม่พอลองคิดดูสิเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกมันไม่ใช่เรื่องของการบิดอะห์ไม่ใช่เรื่องของการที่อุตริในเรื่องของศาสนาถ้าจะเป็นอุตริเนี่ยอุตริอย่างนี้พี่น้องเขาตะวาฟโดยที่อะไรนะเอาไหล่ซ้ายเนี่ยเอาไหล่ซ้ายเนี่ยเข้าทางไหนเข้าทางกะบะแล้วก็ให้ตะวาฟทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตะวาฟตามเข็มนาฬิกานั่นแหละบิดอะห์พอทำผิดจากแบบที่นบีได้ทำเอาไว้ส่วนการอำนวยความสะดวกพี่น้องอำนวยความสะดวกทางด้านปัจจัยอำนวยความสะดวกทางด้านอาคารถ้าเกิดว่าพี่น้องคิดแบบนี้นะต่อไปเนี่ยนะไปทำฮัจญ์นะพี่น้องอย่าไปเช่าตึกอยู่นะต้องไปกางกระโจมอยู่ตามกลางนู่นนะกลางลานไปกางกระโจมอยู่ห้ามไปอยู่ตามตึกตามโรงแรมห้ามอยู่เลยเพราะอะไรนะนี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกเหมือนกันเพราะนั้นไอ้เรื่องที่อำนวยความสะดวกทั้งด้านรถราทั้งด้านอาคารทั้งด้านมัสยิด
ทางด้านการตะวาฟถ้าอำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วมันทำให้คนจำนวนมากๆเนี่ยได้รับความสะดวกในการตะวาฟไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์ครับพี่น้องครับครับผมครับเอาละครับจะครับอีกคำถามนึงนะครับก่อนจะพักกันในช่วงนี้นะครับตกขาวเขาถามอย่างนี้ฮะตกขาวเป็นนายิสหรือไม่ถ้าเปื้อนกางเกงละหมาดใช้ได้หรือไม่ถ้าไหลออกมาจะเสียนะละหมาดไหมตกขาวเนี่ยถือว่าเป็นนายิสนะฮะให้น้ำหนักเอาไว้นะครับว่าเป็นนายิสเพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักทวารเบาครับนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าคือถ้าเกิดมีสิ่งนี้ออกมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความผิดปกติที่เราจำเป็นจะต้องไปรับการรักษาไปปรึกษาแพทย์ดูซิถ้าตกขาวเนี่ยมีลักษณะที่ผมเคยอ่านนะถ้ามีลักษณะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นด้วยแสดงว่าเนี่ยไม่ปกติและร่างกายตกขาวของคนบางคนก็ไม่อะไรนะไม่ถือว่าร้ายแรงนะครับแต่ว่าไปรับการรักษาไปรับการตรวจรักษานั่นแหละดีครับเหมือนกับคนที่มีเลือดอิสติฮาดะเลือดอิสติฮาดะนี่ก็ถือว่าเป็นนายิสนะครับน้ำหล่อลื่นนะครับน้ำมาซีเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายิสเพราะนั้นตกขาวเนี่ยให้น้ำหนักว่ามันคือนายิสที่รู้ว่ามันมาเปื้อนกางเกงก็ไปล้างไปเช็ดให้เรียบร้อยซะแล้วก็รู้ว่ามีปั๊บก็ใส่ผ้าอนามัยป้องกันซะจะได้ไม่อะไรนะจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับแต่ว่าคนนี้ต้องละหมาดนะก่อนจะละหมาดก็ไปอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วก็ล้างไว้ว่าเพศในเกียงซะก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ใส่ผ้าอนามัยป้องกันเอาไว้นะครับไปละหมาดนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคำถามคำตอบในค่ำคืนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้ถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับในเรื่องของคำถามคำตอบนั้นก็ยังฝากคำถามกันได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ขออนุญาตนิดหนึ่งตรงที่ว่าจะตอบคำถามในมือผมเนี่ยให้จบก่อนถ้าเกิดว่าจบตรงนี้แล้วมีเวลาก็จะเปิดสายต่ออินชาอัลเลาะห์นะครับเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าครับلنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجع احتراما Soalan, ruangan soal jawab untuk ibu bapa dapat berhubungan bersama para ustaz daripada Waishnav setiap hari Jumaat malam Sabtu jam pukul 9 terus pukul 10.30 mulai hari Jumaat 6 Kruseci Kayun 2558 melalui Waishnav Station Kebaikan 24 jam. ภัยร้ายที่กำลังคุกคามอุมมะห์ความเชื่อและพิธีกรรมที่นอกรีตอิสลามอิสลามและลัทธิชีอะห์ต่างกันอย่างไรเราจะปกป้องเกียรติของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์อย่างไรสถานการณ์โลกมุสลิมเกี่ยวกับชีอะห์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งหมดนี้พี่น้องจะรับรู้ได้ในงานอานาวาสฮาบีฉันและซอฮาบะห์สาวกของฉันแล้วเจอกันเรามาเจอกัน 6-7 พฤศจิกายนนี้ณลานหลังโลตัสเชิงทะเลห้ามพลาดอย่าพลาดพี่น้องต้องไม่พลาดงานนี้นะครับอ
سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما وأمان الحمد لله ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในค่ำคืนนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเรื่องของคำถามคำตอบที่ท่านผู้ชมถามกันเข้ามานะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราก็จะค่อยๆทยอยในการที่จะตอบให้กับท่านผู้ชมได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะครับและในค่ำคืนนี้ครับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซออิดอยู่ร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้เรานั้นได้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับในขณะนี้เนี่ยอาจารย์ครับก็มีคำถามที่ยังค้างๆอยู่ด้วยนะครับหลายคำถามด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขอต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามหลังไมค์ให้จบก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราก็เปิดสายสดในช่วงท้ายๆนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับได้ครับคนไทยต่างศาสนิกเนี่ยนะครับที่จะนิกะห์กับคนมุสลิมเนี่ยเขานิกะห์ก่อนแล้วเข้ารับอิสลามทีหลังเนี่ยได้ไหมผิดหลักการศาสนาหรือเปล่าผิดหลักการอย่างชัดเจนเลยนะครับกุรอานระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าวะลาตุงกิฮุลมุชริกีนะฮัตตายุมินูอย่าได้ไปแต่งงานกับบรรดาคนที่ยังอยู่ในศาสนาอื่นคือยังเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คือยังไม่ได้รับอิสลามนี่นะอย่าไปแต่งงานฮัตตายุมินูจนกว่าเขาจะรับอิสลามก่อนจนกว่าเขาจะมีศรัทธาซะก่อนดังนั้นจากคำกุรอานที่บอกเอาไว้เงื่อนไขก็คืออย่าแต่งงานจนกว่าจะรับอิสลามซะก่อนนี่แหละถ้าไปแต่งก่อนจะรับอิสลามก็เป็นการแต่งที่ใช้ไม่ได้เป็นการแต่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเอาสั้นๆนะครับครับถามเรื่องของชื่ออาจารย์ครับชื่อฮาวิยะมีความหมายว่ายังไงฮาวิยะแปลว่าหุบเหวแห่งไฟนรกไม่ได้สั้นเลยครับก็แต่ว่าตั้งเป็นชื่อไม่ได้ว่าอุมมูฮูฮาวิยะครับครับผู้หญิงตอนเป็นอิหม่ามเนี่ยอาจารย์ครับอยู่ทางซ้ายหรือว่าขวาครับผู้หญิงตอนเป็นอิหม่ามเหมือนกับนี่แหละแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายยืนเท่ากันเลยนะและที่ถูกต้องที่สุดผู้ชายกับผู้ชายก็ยืนเท่ากันนี่แหละอิหม่ามนะครับมะมุมอยู่ทางด้านขวาของอิหม่ามผู้หญิงก็เช่นเดียวกันมะมุมอยู่ทางด้านขวาของอิหม่ามและยืนเท่ากันเลยนะครับเราคุยกับคนต่างศาสนิกนะครับอาจารย์ครับแล้วเราเนี่ยเผลออุทานว่าอินชาอัลเลาะห์ครับจะบาปมั้ยฮะไม่มีปัญหาเรายึดมั่นของเราไม่ใช่พูดให้เขาฟังเช่นอะไรนะเราสัญญากับเขาฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปฟังสัมมนากันไปถึงสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนะเขาเนี่ยมาชวนเราไปมั้ยนะนี่เธอไปมั้ยพรุ่งนี้ไปฟังไปชมไปเข้าสัมมนากันเพราะว่ามีประโยชน์มากมีอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยเราก็ไปอินชาอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาพูดเลยอินชาอัลลอฮ์คือเรามั่นใจเราอะไรเราเอียดที่กอดเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่ากุรอานบอกวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอิลลาไออย่าได้กล่าวขอโทษทีนะอย่าได้กล่าวอะไรว่าเราจะทำในวันรุ่งขึ้นนะครับอย่าได้กล่าวอะไรว่าเราจะทำรุ่งขึ้นนอกจากอิลลาอัยยาชาอัลลอฮ์นอกจากจะต้องยืนยันกล่าวว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะไปสัญญาอะไรกับใครก็ตามนะครับเราให้ยึดมั่นอย่างนี้ให้เรากล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ให้เขาได้ยินไม่ใช่เรากล่าวของเราเองเพื่อเป็นการยึดมั่นว่าฉันจะไปกับเธอนะครับอินชาอัลลอฮ์เรายึดมั่นว่าถ้าเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับครับผมเราทำอากีกอลูกนะครับเราชวนคนต่างศาสนิกมาทานเนี่ยจะได้ไหมเอาหมายที่เอาหมายที่เราได้ทำอากีกออืมอันนี้เราจะชวนเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยมาทานด้วยได้ไหมไม่มีปัญหาครับได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าอนุญาตเลยนะครับฮะลูกเราเกิดหลังมะกริบวันพุธถือว่าเป็นพันพฤหัสแล้วครับถ้าดูกันนะเดี๋ยวก่อนลูกเนี่ยเกิดหลังตะวันตกดินของวันพุธของวันพุธวันนั้นเป็นวันพฤหัสแล้วให้นับอย่างนี้นะครับเราจะทำอากิโกะวันไหนก็คือก็นับเป็นพฤหัสก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธฮะวันพุธวันพุธทำนะครับครับการทำอากิโกะตามซุนนะห์นบีครับอาจารย์เป็นแบบไหนทำอากิโกะตามซุนนะห์นบีเนี่ยนะครับพี่น้องในวันอากิโกะคือวันที่7จำไว้นะซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยให้ทำอากิโกะในวันที่7ในวันอากีก็ทำอะไรบ้างหนึ่งให้เชือดแพะก็ได้แกะก็ได้อายุ1ปีนะครับหรือถ้าเกิดมันสมบูรณ์แกะใน6เดือนใช้ได้แล้วแต่ให้ปีหนึ่งสมบูรณ์เลยนะครับ
แพะก็ได้แกะก็ได้อายุ1ปีและผู้ชายเชือด2ตัวผู้หญิงเชือดตัวเดียวแล้วในวันนั้นให้โกนยุฮละกวันฮุยามุซาบิอะฮีนบีบอกว่าให้โกนศีรษะโกนนะไม่ใช่แบ่งกันตัดโกนเลยใครก็ได้เอาสักคนนึงโกนไปเลยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือผมที่โกนออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้เอาไปชั่งซิน้ำหนักเท่าไหร่ก็เงินบริสุทธิ์เท่าน้ำหนักตรงนั้นเนี่ยคิดเป็นสตังค์ที่ว่ามันเท่าไหร่กี่ร้อยบาทนะครับประมาณไม่เกิน500บาทก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปสดก็ให้แก่คนยากคนจนและประการต่อมาก็คือให้ตั้งชื่อเลือกชื่อเพราะเพราะเลือกชื่อดีๆนะครับให้ตั้งชื่อในวันนั้นนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับใช่ครับพูดถึงเรื่องของการตัดผมไฟเนี่ยอาจารย์โกนโกนใช่ครับแต่นี่อาจารย์บางคนเนี่ยเวลาเท่าที่ในอดีตที่ผ่านมาส่วนมากอาจารย์เขาจะให้ไปอาจารย์ตัดหน่อยเอาบริการอะไรอย่างเงี้ยถูกผมไม่เจอแบบอย่างนะผมไม่เจอแบบอย่างดีที่สุดแล้วใครก็ได้สักคนนึงโกนผู้หญิงก็โกนได้ผู้ชายก็โกนได้ส่วนผมลูกผมโกนทุกคนเลยโกน4คนเนี่ยเป็นคนโกนผมทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆทีนี้แต่ว่าเสียวเหมือนกันนะใครที่ไม่เคยเพราะว่าหนังตรงศีรษะเนี่ยมันยังเต้นดึ๊บดึ๊บดึ๊บอยู่เลยเป็นแค่หนังเฉยๆแล้วถัดจากนั้นก็คือสมองกระหม่อมเนี่ยยังไม่แข็งเลยนะครับก็ต้องระวังเบาๆนิดนึงนะครับก็โกนนะครับไม่ใช่ไปแบ่งกันตัดผมที่บอกโกนของไฟนะโกนไปเลยคนเดียวไม่ใช่แบ่งกันตัดแบ่งกันตัดไม่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับสัตว์ที่คนต่างศาสนิกเป็นคนเชื่อเราจะรับประทานได้ไหมครับต่างศาสนาเชื่อเราถ้าประทานไม่ได้แม้ว่าเขาจะกล่าวบิสมิลลาห์ห้ามแม้ว่าเขาจะกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยห้ามครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอย่าได้กินนะครับอย่าได้กินสัตว์ชนิดใดนะครับจนกว่าจะถูกเชื่อโดยนามของอัลลอฮ์นะครับการที่เราไปเชื่อสัตว์เนี่ยนะบางคนเนี่ยเขามีมีดอิสลามในมีดสลักในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เลยเชื่อถือกันว่าเอามีดอันนี้ไปเชือดปั๊บเพราะว่าสลักมาแล้วเอามีดไปเชือดใครก็ได้เชือดกินได้หมดเลยคนแขกกินได้หมดเลยอันนี้ผิดนะคนที่จะเชือดต้องเป็นมุสลิมก่อนที่จะเชือดทุกตัวไม่ใช่กาวตัวแรกอย่างเดียวนะสมมติว่าการเชือดในวันนั้นน่ะ100ตัวไก่นะกาวตัวแรกครั้งเดียวไม่ได้ต้องกาวทุกตัวเลยบิสมิลลาห์เชือดบิสมิลลาห์แค่บิสมิลลาห์อย่างเดียวใช้ได้แล้วนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้ครับก็สามารถจะเปิดสายแล้วนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ027354933ประมาณ20นาทีนะครับอินชาอัลเลาะห์ได้อีกหลายสายเลยนะครับครับชีอะห์กับยิวอาจารย์ครับก็ถามว่าใครร้ายกว่ากันครับพอกันอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะ7ผมกับอาจารย์ดูฮีดนะครับเราจะอธิบายนะครับอธิบายในเชิงที่จะให้ความรู้เราจะไม่มีการโจมตีแต่เราจะอธิบายนะครับว่าอธิบายว่าในส่วนที่แตกต่างกันนะระหว่างเรากับชีอะห์นะศาสนาอิสลามกับศาสนาที่เรียกว่าชีอะห์เนี่ยมันต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรให้พี่น้องได้เห็นชัด อย่าให้เขาได้เข้ามาอ้างว่าเหมือนกันอิสลามเหมือนกันไม่ใช่เขาคือศาสนาหนึ่งเราก็คือศาสนาหนึ่งนะครับแล้วมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเด้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรูกลอิสลามของเรามีเท่าไรมี5ชีอะห์10รูกลอีมานของเรามีเท่าไรของเรา6ชีอะห์เท่าไร5แล้วรายละเอียดแต่ละข้อเนี่ยแตกต่างกันเลยไม่มีอะไรเลยที่มันเหมือนกันคนละศาสนานะครับอินชาอัลเลาะห์ข้อแตกต่างตรงนี้ไปฟังกันที่อะไรนะเชิงทะเลที่ภูเก็ตนะครับอินชาอัลเลาะห์เอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับผมเชิญครับขอถามหน่อยครับครับได้เลยครับคุณบ้านศพอ่ะครับถามได้เลยครับต่อเนื่องเลยครับแต่เราก็จะอ่านอ่านในคุณบ้านที่สองอ่ะครับเราสมควรจะทำยังไงครับยกมือเรื่องจากอามีนได้ยังไงครับเดี๋ยวเราฟังนะครับตรงนี้ครับสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเรื่องของกุตบะห์วันศุกร์อาจารย์ครับพอกุตบะห์ที่2เนี่ยอิหม่ามเขาก็จะอ่านมีดุอาด้วยครับเราที่ไปละหมาดอาจารย์เราต้องทำยังไงครับครับแนะนำให้ทำอย่างนี้นะในหะดีษของท่านนบีเนี่ยในคนที่กล่าวกุตบะห์เอาเฉพาะคนกล่าวกุตบะห์ก่อนนะที่เรียกว่าข้อตีบอยู่บนมิมบัตเนี่ย
เวลาจะขอดุอาเนี่ยให้ใช้นิ้วชี้เนี่ยชี้ขึ้นไปที่ฟ้าอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอัลอะฮยาอิมินฮุลอัมวาตทั้งเนี้ยขอไปเลยโดยใช้นิ้วชี้เนี่ยชี้ขึ้นที่ฟ้าขอต่ออัลลอฮ์คนที่นั่งฟังอยู่ข้างล่างเนี่ยผมไม่เจอหลักฐานนะให้ยกมือขอดุอาด้วยผมไม่เจอหลักฐานในเมื่อมาเจอหลักฐานผมให้น้ำหนักว่าให้นั่งเฉยๆนั่งไม่ต้องยกมือส่วนอามีนะให้กล่าวในใจก็แล้วกันนะครับให้น้ำหนักอย่างนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ027354939นะครับก็ยังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันสอบถามคำถามกันได้ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้นะครับอีกประมาณ20นาทีนะครับเสร็จตรงนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันอาจารย์ครับมีสายเข้ามาเรียนเชิญเลยครับครับผมครับอัสลามุอะลัยกุมว่าอะไรซาลาห์บารมตุลลอฮิบรักาตุค่ะครับเชิญครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องชีอะห์ค่ะพอดีว่าพี่สาวของสามีค่ะเขาเป็นชีอะห์แล้วเราจะต้องไปทำอุมเราะห์กับเขาอะค่ะแต่ตัวเองอ่ะส่วนตัวแล้วเป็นคนมีความรู้เรื่องชีอะห์อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะถามว่าถ้าเราไปกับเขาเราควรจะทำตัวยังไงกับเขาดีค่ะครับค่ะไม่รู้ละค่ะได้ครับได้ครับสามารถเลี้ยงค่ะขอสลามอ่ะครับครับอาจารย์ครับเรื่องของชีอะห์ครับเขาบอกว่าพี่สาวของสามีเขาเองเนี่ยเป็นชีอะห์ตัวเขาเองก็พอจะคือไม่ได้พอคือเข้าใจแล้วก็รู้ว่าชีอะห์เป็นยังไงแล้วต้องไปทำอุมเราะห์ด้วยกันครับเขาต้องปฏิบัติยังไงบางทีเนี่ยชีอะห์บางคนบางกลุ่มเนี่ยนะไม่รู้อะไรเลยฮะเป็นชีอะห์ก็เป็นโดยที่ว่าไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีข้อแตกต่างก็ยังเชื่อกุรอานนั้นเนี่ยลูกคนอิมานก็เหมือนเราลูกคนอิสลามก็เหมือนเราเชียงแต่ว่าเอาพวกเป็นชีอะห์กับชีอะห์ด้วยโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคนๆเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนยกเว้นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของชีอะห์แล้วก็เลื่อมใสโดยเรียนอย่างเป็นระบบแล้วเชื่อถือว่าอบูบักอยู่ในนรกแล้วก็ยึดมั่นว่าคนจะต้องเป็นคอลีฟ่าคนแรกคืออาลีใครจะมาเป็นก่อนคนนี้ถือว่าเป็นพงที่ตกมุรตัดทำนองเนี่ยถ้าลึกซึ้งแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นที่ผิดแล้วเนี่ยอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราให้ระวังก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นแล้วเขาก็เอาละสามีเป็นชีอะห์ก็เอาชีอะห์ไปด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้ยึดมั่นเหมือนกับที่ชีอะห์อิหม่าม12เขายึดมั่นโดยยังเชื่อถือว่าอบูบักคือคอลิฟะห์คนแรกและกุรอานยังครบสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าเล็กๆน้อยๆหลงไปนิดๆหน่อยๆทั้งนั้นเองตรงนี้ก็ยังให้ดูแล้วกันนะยังลองถามมาดูซิว่าอบูบักเป็นยังไงต้องสาบแช่งอบูบักไหมนะต้องสาบแช่งอุมัรไหมต้องสาบแช่งท่านหญิงไอชาไหมลองดูซิถ้าเกิดว่าต้องสาบแช่งเขามีความรู้อย่างมากแล้วก็เลื่อมใสในทัศนะนี้ด้วยเนี่ยถือว่าเขาสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมแล้วเราก็อย่าไปยุ่งเขาจะไปก็ไปเรื่องของเขาครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายต่อไปครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามบารอกาตุกอาจารย์คุณนายชินค่ะครับจากที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีนะครับเชิญครับอยากเจอเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องลูกอะค่ะเชิญเลยครับดีมากการคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะเป็นไงครอบครัวจะอบอุ่นได้ก็ต้องแม่ก็ต้องเข้าใจลูกอะค่ะมีการอภัยอภัยลูกแล้วเข้าใจว่าลูกคือลูกเรานะเราไม่ได้เป็นว่าเราเป็นแม่เราเป็นเพื่อนกับลูกค่ะแล้วลูกก็มีอะไรก็จะคุยกับเราเปิดใจก็จะมีอะไรจะไม่ปิดบังเราแปลว่าให้อภัยแล้วก็สนิทสนมกับลูกค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เชิญก็จะอบอุ่นแล้วก็พยายามเข้าใจลูกให้มากแล้วก็บอกลูกว่าเวลาลูกจะไปทำงานเขาทำงานแล้วตอนนี้ลูกเขาโตแล้วอ่ะเวลาเขาไปทำงานทุกครั้งก็ว่าเขาไปทำงานแล้วนะเราก็บอกว่าขออัลเลาะห์คุ้มครองนะลูกเขาก็ให้สลามเราก่อนแล้วก็บอกลูกว่าให้ลูกอัลเลาะห์คุ้มครองนะคะให้ลูกไปทำงานสลามัดรอมัดนะโอ้ดีมากเลยครับดีมากครับเวลาเขาไปทำงานก็จะมาไปแล้วนะลูกชายก็ว่าเป็นแล้วนะบางทีเราไปบ้านลูกกับลูกก็คือเขาแล้วก็มีการเวลาเราจะกลับบ้านหรือจะเขาจะกลับเขาจะไปทำงานบางครั้งจะไปเที่ยวไหนก็ต้องมีการกอดหอมตลอดเลยนั่งแต่เล็กจนโตค่ะทำโดยละตรงนี้ได้ข้อแล้วคือต้องให้ความอบอุ่นด้วยการกอดหอมกันบ้างกอดหอมลูกตลอดตั้งแต่เล็กจนโตทำโดยละเมียเล็กก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะทำโดยละดีมากเลยครับนั่นแหละทำให้อบอุ่นทำให้ครอบครัวเรา
มีการที่ตัวอยู่ในการหลักการของศาสนาหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ๆที่กล้าบอกก็คือให้แสดงความสนิทสนมกับลูกให้กอดหอมลูกบ้างและมีการอภัยตลอดเลยอภัยตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เขาอภัยให้เขาบางทีบางครั้งเขาอะไรผิดพลาดบ้างก็อภัยให้เขามาอัพให้เขาเขาจะมีความสุขว่าทำอะไรผิดพลาดมาก็อภัยให้นะเป็นลูกผิดนะครับลูกผิดนะคะที่ลูกทำอย่างนี้เดี๋ยวมาอภัยให้ลูกเพราะว่าลูกคือลูกมะมาต้องการให้ลูกเป็นคนดีในศาสนาอยู่ในสังคมที่ดีดูแล้วดูแล้วด้วยน้ำเสียงพูดเนี่ยก็ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจนะผิดแล้วมะก็ยังพูดดีนะอัลลอฮ์นะครับดีมากๆเลยครับเป็นการอบอุ่นตลอดเลยครอบครัวค่ะและลูกจะไม่นอกลูกนอกทางนะคะอินชาอัลลอฮ์เรื่องศาสนาก็คือเราไม่เก่งนะคะแต่พยายามว่าอาจจะนบีทำยังไงพยายามครับเขาคือแค่นั้นเลยค่ะคือการอภัยเหี้ยคือที่สุดครับเข้าใจกับลูกและลูกจะเป็นคนดีของสังคมและของพ่อแม่ของเพื่อนบ้านด้วยค่ะครับผมอภัยลูกก็อภัยกับเพื่อนมีอะไรก็อภัยซอบ้ากับเพื่อนและกับพ่อแม่ก็เป็นการถ่ายทอดดีมากเลยนะครับนี้ค่ะครับผมพี่แจ๊คก็รอคอรอนนะครับครับขออัลเลาะห์คุ้มครองอาจารย์นครนายกนะคะครับช่วงไว้ให้ความรู้แก่พวกเรานานๆนะคะอามีนอามีนครับรายการนี้อ่ะค่ะช่วงไว้เนี่ยทุกๆอาจารย์ที่จะให้ความรู้ดีมากๆทำให้คนที่รับชมรับฟังก็จะเปลี่ยนแปลงในครอบครัวก็อัลฮัมดุลิลลาห์ให้ความอาจารย์มีคำพูดที่ทำให้เราฟังแล้วสบายใจแล้วทำให้เราเปลี่ยนแปลงค่ะครับครับขอบคุณมากๆเลยนะขอเล่าตอบแทนคุณงามความดีมากๆเลยนะครับยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนนะครับสลามอะลัยกุมวะลัยกุมสลามครับตุค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็นี่แหละบรรดาคณาจารย์ก็ได้กำลังใจแบบเนี้ยนะครับที่ว่าพี่น้องได้เข้าใจศาสนามากขึ้นรู้ศาสนามากขึ้นแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติโดยเฉพาะเห็นไหมเดี๋ยวนี้พี่น้องเราเริ่มกล้าแล้วกล้าแสดงความคิดเห็นแรกๆรายการทำแบบทูเวย์เนี่ยนะไม่ค่อยกล้าโทรมาก็ยังกุกกักกุกกักเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเป็นความเป็นสนิทสนมมีความเป็นกันเองมากขึ้นนะครับอัพเพอร์เอิร์นมีสายมานะครับเชิญครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมตุลาฮิบาลาไทครับครับเชิญครับครับครับวันนี้ผมจะสอบถามปัญหานะครับเชิญครับครับครับเวลาเรามันมีฮาดิสตามซุนนะห์หรือเปล่านะครับเวลาเข้าห้องน้ำนะครับมีการเอาผ้าคลุมหัวนะครับต่อครับครับผู้ชายหรือผู้หญิงต้องคุมเนี่ยผู้ชายนะครับผู้ชายนะครับแปลว่าเราไม่เอาผ้าคำว่าแปลว่าเอาแปลว่าโผล่หัวนะฮะผ้าโผล่หัวไว้มีอะไรที่รู้เปล่านะครับไม่เขาโผล่ทำไมพอจะรู้ไหมนี่ผมไม่ทราบนะครับพอดีเขาว่ามีอะไรนะครับโอ้โอเคโอเคเวลาเข้าห้องน้ำนะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวตอบให้นะครับครับครับสวัสดีครับอะไรกุมอะไรกุมสลามอัลลอฮ์ตุลาห์นะครับทำดูดีสงสารจะเกรงว่าอาจารย์พอยินหรือว่าชัยฏอนอยู่ในห้องน้ำกลัวยินเกาะหัวอะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้แก้อย่างนั้นวิธีแก้ก็คือนบีสอนนะครับอ้าวฟังให้ดีนะนบีสอนอย่างนี้นะเข้าห้องน้ำเนี่ยเรื่องผ้าคลุมผมผ้าคลุมหัวเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ยินในชีวิตนะฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าวิธีการเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยแบบอย่างของท่านนบีทำอย่างนี้ก่อนจะก้าวเข้านะครับอ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคะบาอิซโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากมารร้ายจากชัยฏอนเนี่ยทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียให้พ้นจากชัยฏอนน่ะวิธีการพ้นชัยฏอนน่ะขอดุอาแบบนี้แล้วก็ให้ก้าวเท้าซ้ายน่ะเข้าไปครับนี่คือการเข้าห้องน้ำแบบนบีเป็นแบบนี้นะส่วนการเอาผ้ามาคลุมหัวอะไรแล้วก็กลัวว่าชัยฏอนจะมาเล่นงานได้ในน้ำไม่มีนะวิธีป้องกันชัยฏอนนบีไม่ได้สอนเราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนบีสอนให้อ่านดุอาแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายก่อนเข้าห้องน้ำนะครับครับผมเอาละครับนะครับเอาละครับตอนนี้มีการเชิญเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอุสสลามค่ะครับเชิญครับจะถามปัญหาหน่อยค่ะได้เลยครับคือว่าแม่จะให้บ้านที่แม่อยู่กับน้องชายอะค่ะตอนที่น้องชายยังไม่แต่งงานแต่ตอนนี้น้องชายแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว แล้วแม่ก็อยู่กับน้องชายใช่ไหมคะครับ
แม่ก็แก่พ่อก็ไม่สบายเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วน้องชายที่อยู่ด้วยน่ะคือไม่ค่อยสนใจดูแลแม่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันจะเชื่อฟังภรรยาพูดอะไรน้องเชื่อหมดค่ะแม่ก็ร้องไห้เสียใจทุกวันครับแล้วก็แล้วแม่บอกว่าบ้านที่แม่จะให้ที่อยู่กับน้องอ่ะอีกซีกหนึ่งของน้องที่อยู่กับภรรยาใช่ไหมคะซีกนี้เป็นของแม่และแม่ว่าซีกที่แม่อยู่จะให้น้องด้วยถ้าแม่ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอ่ะทำแม่เสียใจแม่บอกว่าแม่จะไม่ให้แล้วน้องจะให้พี่สาวพี่สาวที่อยู่คนละบ้านกับแม่แต่ว่ามาคอยดูแลพ่อซักเสื้อซักผ้าอะไรให้อ่ะค่ะจะถามว่าถ้าแม่จะให้พี่สาวจะได้หรือไม่ได้ยังไงคะฟังตรงนี้เลยนะอย่าเพิ่งวางนะค่ะแล้วคือแม่ไปถามไปตัวอิหมัมด้วยค่ะพี่มาพาพี่ชายตรงๆไปจะไปเขียนหนังสือเป็นแต่ละอักษรว่าจะให้พี่สาวครับค่ะจะถามว่าจะผิดจะได้หรือไม่ได้อะค่ะฟังให้ดีนะค่ะสิ่งที่เจ้าของมรดกก็คือพ่อและแม่นี่แหละคือทรัพย์สินของลูกอะแม่จะแบ่งหมดแล้วอะค่ะตอนนี้พูดถึงบ้านนี้ก่อนฟังให้ดีนะครับบ้านนี่เป็นของใครบ้านเป็นของใครครับบ้านเป็นของแม่ค่ะเป็นของแม่ก็แสดงว่าเจ้าของบ้านก็คือแม่ใช่ไหมค่ะในเมื่อเป็นเจ้าของแม่แล้วเนี่ยแม่เนี่ยมีสิทธิ์ให้ทรัพย์ตรงนี้กับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องให้เลยนะก่อนจะตายถ้าปล่อยว่าค้างไว้จนกระทั่งแม่ตายเนี่ยอันนี้เป็นมรดกที่จะตกไปถึงลูกทุกคนที่มีสิทธิ์นะถ้าแม่จะให้เนี่ยบอกกับแม่เลยถูกไหมคะก็ให้ก็ชัดเจนก็มีหนังสือก็ดีเลยสิทำหนังสือแล้วก็มีพยานหลายๆคนเซ็นรับทราบวันนี้นะแม่ได้ให้บ้านซีกเนี้ยแก่น้องสาวเรียบร้อยแล้วนะมีพยานเรียบร้อยมีอิหม่ามเซ็นเรียบร้อยถือว่าเป็นการให้ที่ถูกต้องเป็นการให้โดยเสน่หาที่มันไม่ใช่มรดกนะค่ะนะคะขอเข้าใจนะครับค่ะโอเคนะครับแม่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะไม่ผิดอะไรนะครับค่ะพี่สาวก็มีสิทธิจะรับใช่ครับครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้ตายนะถ้าปล่อยจนกระทั่งแม่ตายเนี่ยตรงนี้เป็นมรดกทันทีนะทุกคนมีสิทธิ์ได้นะถ้าพูดแล้วไม่เขียนหนังสือพูดแล้วไม่เขียนหนังสือเนี่ยโตกับตุ้ยหมำรับรู้ได้ไหมครับรู้นี่แหละมันอันตรายตรงที่ว่ามันไม่มีลายลักษณ์อักษรถ้ามันมีลายลักษณ์อักษรนี่จบเลยอันนี้ถ้าพูดแล้วนี่นะพี่ชายคนโตรับรู้อิหม่ามรับรู้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดใครมาคนมาแย้งล่ะมันจริงหรือเปล่าเนี่ยรู้กันแค่สองคนเองเหรอมันก็มีปัญหาอีกใช่ไหมร้องเรียนกันอีกถ้าเกิดว่ามีให้กันเรียบร้อยดูว่าไปโอนให้ชัดเจนเลยโอนที่ที่ดินให้ชัดเจนแล้วให้กันเลยก็จบเลยถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ไหมคะเขียนเป็นละอักษรได้ได้ได้ทำได้เขียนแล้วกับพี่ชายกับปริมาได้ให้มีพยานเยอะแยะพยานหลายๆคนแล้วก็พยายามเชิญทนายเนี่ยไปด้วยว่าจะเขียนรูปแบบไหนที่เวลาตายแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาจะได้ไม่มาเรียกร้องทางกฎหมายไทยอีกนะทำอย่างนั้นเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสลามอะลัยกุมซาบันโลค่ะครับสลามครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับต้องขอมาอัฟในบางทีเพราะว่าต้องคุยแบบเนี้ยเพราะบางทีต้องซักไงต้องซักพอเวลารับคำถามพับแกก็ถามไม่หมดถามไม่หมดพับผงซักฮาชิมาชิบุกไม่ได้ถามก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยเฉลยปัญหาก็พยายามคุยแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์ข้อมรดกเนี่ยผมก็จะต้องซักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวๆเพราะว่าบางทีอย่างนั้นแล้วไปแบบนี้เดี๋ยวมันก็ผมก็ต้องถามเพราะว่าการเรียนวิชาแบ่งมรดกเนี่ยมันจะมีกรณีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์สินเนี่ยมากเหลือเกินในเมื่อเราเองเรียนรู้มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้พี่น้องถามเนี่ยพี่น้องถามไม่หมดพอถามไม่หมดพับมาถึงประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยผมก็ถามอาชิมนะอาชิมบอกเขาไม่ได้ถามมันก็เลยขาด
าดองค์ความรู้ที่จะให้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับครับทำแล้วครับก็เหลือเวลาประมาณ1นาทีอาจารย์ครับคงต้องให้อาจารย์ได้สรุปในค่ำคืนนี้ด้วยแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะนำเรียนก่อนก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นประเด็นไว้เนี่ยนะครับเราก็ได้กันประมาณ5ประเด็นด้วย5ข้อด้วยกันนะครับคือทักษะได้บอกว่าต้องถ่อมตนเข้าหาลูกนะครับใช้บทเรียนในอดีตที่เราต้องการเนี่ยมาชดเชยให้กับลูกเราโดยที่เราก็ยังปฏิบัติดีกับพ่อแม่เราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการที่ทำให้ปัญหานั้นมันใหญ่โตไม่เอาชนะค้าคาเวลาคุยกับลูกคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับอีกข้อนึงที่คุยมาก็คือว่าเวลามีปัญหากันเนี่ยคุยกันแล้วเวลาที่คุยที่ดีที่สุดคือเวลารับประทานอาหารร่วมกันหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็คุยกันและสายสุดท้ายบอกว่าต้องเข้าใจแล้วก็ให้อภัยลูกแล้วก็แสดงออกซึ่งความรักต่อกันเนี่ยความเป็นกันเองลักษณะแบบนี้นะครับช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงเพื่อได้ครับคุณฮุเซนก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับครับผมในวันอาทิตย์ที่15นะครับอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่ที่โรงเรียนหูหมาวิทยานุสรณ์นะครับจะมีการประชุมกันนะครับสำหรับสมาชิกสหกรณ์นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นถึงเที่ยงนะครับที่โรงเรียนหัวหมอกวิทยาที่สอนตรงนี้เองครับจอดรถได้นะครับที่ซอยราม97นะครับครับนี่คือประชาสัมพันธ์ที่คุณฮุเซนฝากเอาไว้นะครับครับผมทำดุลินละครับผมก็แจ้งให้ได้ทราบด้วยกันสุดท้ายอาจารย์ครับตรงว่าคงต้องให้อาจารย์ได้ฝากเรื่องของครอบครัวของมุสลิมเรานะครับสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ได้ด้วยกับความสุขด้วยทั้งดุนยาและอาคีรอครับอาจารย์นิดเดียวเวลาหมดแล้วก็คือเติมอิสลามให้บ้านน่าอยู่เติมอิสลามให้บ้านน่าอยู่อะไรที่เป็นอิสลามเอาไปเติมในบ้านให้เยอะดูอายามเช้าดูอายามเย็นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไอที่เป็นอิสลามทั้งหมดนี่แหละเอามาปฏิบัติในบ้านให้เยอะอินชาอัลลอฮ์ครอบครัวและบ้านหลังนั้นก็จะถูกอัลลอฮ์ประทานความสุขให้นะครับครับจะก็รอคอยรอครับกับอาจารย์ซิดดี้มหสังอายุครับที่ท่านมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่หลายคนไม่เข้าใจและอยากจะได้เกิดความเข้าใจกันในค่ำคืนนี้ก็ได้รับทราบได้รับคำตอบจากท่านอาจารย์ซิดดี้นะครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในค่ำคืนนี้ครับที่ท่านโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ถามคำถามกันเข้ามาขอให้ทุกท่านนั้นได้รับทางนำที่ดีจากลอสุภาโนตลาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับขอบคุณสำหรับทีมงานไวท์ชาแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการครับค่ำคืนนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดีกมอสซาอิดจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ كان وكيان يرجو احترام